มีการออกเรียบคมราชธรรมเรื่องจำคุกนอกเือนจำเพื่อเอื้อนักโทษยอย่างคุณทักษิณสามารถออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปนอนสบายชิลๆได้จร,จริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ประหลาดใจเลยแม้แต่นิดเดียวในน็อตกองสลากพลัสกลับไปอีกละเรื่องกระบวนการน้องนายเกียกับการทำหมากินกับความเชื่อเรื่องลุงพลเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนความป่วยไข้หนักของสมุทยสิ่งที่ครูตีสอนให้คุณเนี่ยกำลังสอนให้คุณเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์ ผลงานของท่านนิยมเศษฐาหลังจากทํางานมาได้4เดือนถ้าพิจารณากันดีๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์หรอกก็คือปากไวทั้งคู่ยาบ้าทะลักเข้ามาในประเทศไทยสาเหตุหลักพวกนี้ต้องการเอายาบ้ามาขายเพื่อได้เงินมาจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์มันเกิดเรื่องอืดเฉาภายในกสทชมีผู้เสียหายได้ถูกที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชล่วงละเมิดทางเพศ เศรีคนไร้บ้านอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการสังคมอเมริกาทุกวันนี้เป็นสังคมจอมปลอมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันศุกร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2566อีกอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์กว่าๆวานิดนี้ก็จะถึงวันที่3 1ละจะขึ้นปีใหม่อีกละสวัสดีท่านผู้ชมรายการ แฟนๆรายการที่รับชมสดทางส่วนที่แอป Facebook, YouTube และ Tik Tok อกท่านผู้ชมอย่าลืมเป็นอันขานนะครับเมื่อเข้ามาชมแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่าใน YouTube ก็กด Subscribe ไปทั้งช่องทาง Facebook, YouTube, Tik Tok ทุกๆช่องทางเพื่อกระจายข่าวสารออกไปให้ไกลที่สุดที่จะไกลได้ท่านผู้ชมครับตอนนี้่วนที่แอปยกเลิกการเก็บเงิน เปิดฟรีให้เข้าดูได้แล้วทั้งวิดีโอคลิปและข่าวสารต่างๆแค่เข้ามาดาวน์โหลดผ่าน App Store สำหรับ Apple และ Play Store สำหรับ Android ค้นหาคำว่าสนที่แอปเพียงแค่ลงทะเบียนเท่านั้นเองครับว่าท่านเป็นใครผมมอบเป็นของขวัญให้กับผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่นี้เพื่อสร้างปัญญาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความจริงและโดยไม่ปิดกั้น ซึ่งต่อไปผมจะพัฒนาสนที่แอปอันนี้ต่อยอดออกไปให้เป็นโซเชียลมีเดียของพวกเรากันเองไม่ต้องไปง้อแพลตฟอร์มต่างประเทศอีกต่อไปเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะมากที่เราจะพูดแต่ว่ามันไม่ถูกเชโลก,กับนโยบายของแพลตฟอร์มต่างประเทศเขาก็จะบล็อกเราหรือปิดเราเป็นระยะเวลา7วันมั่ง14วันมั่งหรือไม่ก็ยกเลิกเราไปเลย ความจริงที่มีหนึ่งเดียวที่ผมตั้งเป้าและตั้งใจจะทํานั้นก็เลยถูกอุปสรรคต่างๆเหล่านี้มาขัดขวางถ้าท่านผู้ชมต้องการจะฟังความจริงจริง,รงให้เข้าสนที่แอปตอนนี้ได้ไม่ต้องเสียเงินในขณะเดียวกันอีกไม่นานนี้เรากําลังจะต่อย,ยอดพัฒนาสนที่แอปให้กลายเป็นโซเชียลมีเดียของเราเองสําหรับท่านชมที่จ่ายเงินค่าสนที่แอปไปแล้วค่าแอปไปแล้วยังอยู่ในระยะเวลาที่ยังไม่หมดอายุ เราจะคืนใั้เงินให้หมดครับนะฮะติดต่อขอรับเงินคืนได้ผ่านทาง Line แอ s ส n นที่ทอคืนให้ทุกรายครับแต่เท่าที่มีท่านผู้ชมที่น่ารักมากติดต่อเข้ามาทาง Inbox เราติดต่อไปหมดแล้วทุกท่านหลายท่านราบอกว่าไม่เป็นไรยกให้แต่ก็ยังมีอยู่ประมาณ40รายที่อเผอิญจ่ายมาเป็นรายปีอาจจะต้องขอรับเงินคืนไม่มีปัญหาครับเราจะจ่ายคืนให้ ท่านผู้ชมตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมสังเกตสักนิดหนึ่งจะเห็นว่าเราเริ่มมีข่าวสดใหม่ทันเหตุการณ์บทวิเคราะห์จาะลึกออกมาทุกวันนะภายใต้ชื่อสนที่ x ที่สามารถติดตามกันได้ตอนนี้เรายังแปะอยู่ในเพจคุยทุกเรื่องกับสนทิต่อจากนี้ไม่นานข้อมูลทุกอย่างจะย้ายไปอยู่ในแอปใหม่ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรจะแจ้งไปอีกทีนะครับตอนนี้เราได้ชื่อแล้วนะครับ ท่านชมครับเรื่องลุงพลเนี่ยวันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะวันพุธที่20่ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยสองวันที่ผ่านมาสารจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุก20ปีลุงพลหรือนายชัยพลวิภาระบุว่ามีหลักฐานมัดช,ชัดเจนการกระทำประมาทเป็นเหยนน,น้องชมพู่ต้องถึงแก่ความตายบนภูเขาเหล็กไฟโดยระบุว่ามีฐานทำความผิดโดยประมาทจำคุกสิปีฐานพลาด เด็กเยาวอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากมารดาปราศจากเหตุอันสมควรอีก10ปีต่อมาก็ให้ประกันตัวไปห้าแสนบาทจำเลยที่สองคือภรรยาป้าแตนนางสมพรลาภโหลักฐานไม่ชัดก็ได้ยกฟ้องผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังนิดหนึ่งท่านผู้ชมความเห็นของผมเป็นยังไง เรื่องนี้เป็นประเด็น t อล์กกับเดือดทของสังคมไทยมานานหลายปีเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงแล้วตั้งแต่รายการคุยทุกเรื่องสนทิในรายการเมื่อวันที่11มิถุนายน2564หรือสองปีครึ่งที่แล้วเป็นอีกเรื่องที่สะท้อนความป่วยไข้หนักของสังคมไทยสังคมไทยป่วยไข่อย่างไงตำรวจที่ทำคดีนี้ก็ป่วยตั้งแต่ยุคพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดศุข เพิ่งเข้ามาเป็นพบตรใหม่ๆก็รีบหาแสงทันทีในเรื่องนี้ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งส่วนสื่อหลายๆเจ้าก็ป่วยเอาเรื่องลุงพลมาทําเป็นดรามา่าทําเป็นละครมีการแต่งเพลงหวังจะสร้างละครมีการเจาะสกูปแบบไร้สาระเชิญลุงพลมาเป็นเซเลปออกอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นช่องอมรินทีวีหรือช่องไทยรัฐซึ่งแย่งชิงเรตติ้งกับ กันอยู่ในเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างคุณพุทธอภิวันซึ่งเวลานี้ไม่ได้อยู่ช่องอมรินทีวีแล้วนะท่านผู้ชมยังจำได้ไหมอย่างไรก็ตามแม้สารชั้นต้นจะจัดสินให้ลงโทษจำคุกลุงผลเป็นเวลา20ปีแต่ผมตั้งของ้อสังเกตนี้ท่านผู้ชมครับในท้ายคำพิพากษามีการให้ความเห็นแย้งกับองค์คณะผู้พิพากษาในคดีนี้อยู่ ท้ายคำพิพากษาระบุดังนี้ครับอันหนึ่งคดีนี้อธิบดีผู้พิพากษาภาคสซึ่งเป็นผู้ควบคุมชาของศาลจังหวัดมุกดาหารและผู้พิพากษาหุณาสารจังหวัดมุกดาหารเองตรวจสำนวนและทำความเห็นแย้งว่าพยานหลักฐานของโจทและโจทุ์ร่วมทั้งสองมีข้อสงสัยตามสมควรซึ่งต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยจำเลยที่หนึ่งเห็นควรพิพากษายกฟ้อง จึงให้รวมไม่ได้สำนวนตามพระธรรมนูญสารยุตธธรรมมาตรา11วงเล็บหนึ่งด้วยเหตุนี้ผมมองว่าเมื่อคดีขึ้นไปสู่สารุทธราสาริกาแล้วคำตัดสินศารในชั้นต่อๆไปมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะไม่สอดคล้องกับสารชั้นต้นก็ได้เรื่องนี้เลยต้องดูกันยาวๆครับว่าเรื่องคดีลุงพลกับการฆาตรกรรมน้องชมพู่สุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ผมจะพูดเรื่องนี้เนี่ย คือเรื่องน้องไนซ์กับในน็อตกองสลากท่านผู้ชมรู้มาผมสรุปให้ฟังมันเป็นกระจกสะท้อนสังคมไทยไม่ต่างกว่าเนนคําหรือธรรมชยโยในอดีตเลยแม้แต่นิดเดียวกรณีน้องไนซ์นิรมิตเทวจุติแม้ทั้งนาสกุลก็พิเศษนะฮะเกิดจากเทวดาถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นกระแสสังคมไทยเมื่อผู้ใหญ่ ไปแหกกราบไหว้ปลกปลกเด็กปถมคนหนึ่งเพียงเพราะที่ว่าเด็กมหัศจรรย์เป็นเด็กมีของอายุ7-8็ดขวบแต่พูดเรื่องพุทธะได้เป็นฉกฉกช่องแรกที่น้องไนซ์สามารถแจ้งเกิดจนใพ้่รู้จักในวงกว้างคือ t i k t o อกซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลา์ยอดนิยมยุคปัจจุบันหลังจากนั้นก็กระจายอย่าง Facebook และ y o u t u b e มีบิดาชื่อคุณนกแม่ดาก็ชื่อนก ส่งเสริมลูกให้มาทางนี้อย่างสุดตัวเพราะน้องไนซ์ไม่เพียงแต่มีคำสอนพุทธอย่างเดียวแต่ยังมีสตอรี่จากปากพ่อแม่เล่าเรื่องในเชิงปฏิหารจนกระทั่งเป็นผู้วิเศษแม่เล่าในทํานองว่าน้องไนซ์เป็นร่างอาวตารขององค์เพชรพัฒนาคารนาคราชเป็นองค์ร่างทรงของตระกูลตระกูลหนึ่งของพญานาค ลงมาจุติสามารถถอดจิตสื่อสารคุยกับเจ้าแม่คนอิมได้เป็นต้นท่านผู้ชมครับถ้าเราตั้งข้อสังเกตด,ดีว่าเรื่องเราอาพิธีหารสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่น้องไนซ์พูดเองเมื่อมีคำถามที่น้องไนซ์ต้องตอบคนที่พูดตอบแทนยืดยาวมักจะเป็นคุณแม่ของน้องไนซ์หากต้องจัดการปัญหาใดๆอย่างการไล่ออกแอดมิน คุณแม่ก็อ้างว่าน้องไนซ์ไม่พอใจไม่ใช่คุณแม่ไม่พอใจเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับพูดได้ไมาว่าถ้าจะบอกว่าน้องไนซ์เป็นร่างทรงก็คงเป็นร่างทรงของคุณแม่นีเองไม่ใช่ร่างทรงขององค์นาคาเทวดาที่ไหนพอเริ่มโดง่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายน้องไนซ์จึงมีกิจรับเชิญบรรยายรมนอกสถานที่เดินสายพูดไปทั่ว ก็เริ่มมีคนตั้งคำถามข้อสงสัยกับคำสอนน้องไนซ์ออกมาจับผิดมากขึ้นมากขึ้นบางคนบอกว่าคำสอนน้องไนซ์ผิดทุกคลิปมั่วทุกคลิปเข้าขายลัทธิวิปริตวิปราชโดยเฉพาะน้องไนซ์สอนให้การนั่งสมาธิเป็นการเชื่อมจิตนอกจากนั้นแล้วยังมีคลิปที่น้องไนซ์บอกว่าจะเชื่อมจิตคุยกับนายเวลาจะมีป er ูตินเลยประทังที่รสเซียบ้างเป็นต้น ท่านผู้ชมครับผมเนี่ยทำสมาธิภาวนาเนี่ยมาไม่ต่ำกว่า30ปีวันละชั่วโมงทุกเช้าผมไม่ได้เชื่อมจิตกับใครเลยแต่ผมมีความสงบและผมใช้ปัญญาผมพิจนารณาเรื่องราวต่างๆของผมที่ผมทำผิดพลาดไปไม่เข้าในหลักธรรมสัปดาห์ที่แล้วมีอดีตผู้สัตวันท,ที่14ทธันวาคม266 6 มีอดีตผู้ศรัทธาออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับผู้ปกครองรวมทั้งผู้ใหญ่รอบตัวที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและรายได้ต่างๆที่ได้รับจากผู้ศรัทธาระบุว่าตนถูกเตะอ,ออกจากห้องแชทหลังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสและปลายทางของเงินรายได้ที่ไหลสะพัดเข้าไปยังกระบวนการอย่างต่อเนื่องด้วยแรงศรัทธาผู้เลื่อมใส เพราะว่าขบวนการน้องไนท์มีการเดินสายทําคอร์สบรรยายให้สาวกต้องจ่ายเงินระหว่างติดตามไปตามจังหวัดต่างๆคอร์สเชื่อมจิต4ีแพ็กเกจมี 1. ไม่รวมที่พักราคา1,900บาทรวมกาแฟอาหารคอร์สที่ 2. รวมที่พัก1คืน3,000บาทพักได้สองคนรวมอาหารเช้าคอร์สที่ 3. รวมที่พัก2คืนราคา4,100บาท พักได้2คืนรวมอาหารเช้าคอร์สที่4พิเศษรวมที่พัก2คืนราคา4,200บาทรวมค่าเดินทางหากจะพักคนเดียวชำระเพิ่มอีก1,200บาทท่านผู้ชมครับเหมือนแพ็กเกจการจัดทัวร์เลยนะท่านผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมกองทุนคนละ300บาทเพื่อสมทบทุนจัดซื้อที่ดินและก่อสร้าง สถานปฏิบัติธรรมตั้งงบประมาณไว้15ล้านบาทใช้โมเดล3มิติจำลองสถานปฏิบัติธรรมในการสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดใจให้คนเข้ามาร่วมพ่อแม่น้องนายสาบานว่าไม่มีการเรียกรับเงินแม้แต่บาทเดียวเพราะกิจกรรมต่างๆที่มีการระดมทุนและค่าคอร์สมรมเป็นการเชื่อมจับจิตจะโอนไปบัญชีผู้รับที่ใช้ชื่อว่านายแพทย์คเนตคณนนวรพัน หมอเด็กชื่อดังในจังหวัดส,สุราธ,ธานีซึ่งประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ของน้องไนซ์คุณหมอคัเนตคณิเน,นวรพันประธานผู้จัดสร้างสาริประติษฐธรรมคนรับเงินกระบวนการน้องไนซ์นั้นเป็นหมอเด็กเรียนจบที่มอ,อหัดใหญ่เปิดคลินิกเด็กหมอคัเนตอยู่ที่จังหวัดส,สุราธ,ธานีหมอคัเนตเป็นคนชอบปฏิบิติธรรมเจอกับน้องไนซ์ ตอนน้องไนท์สี่ห้าขวบไม่สบายไปหาหมอแล้วคุยเรื่องทำรมแล้วถูกขอต่อมาท่านผู้ชมครับคุณคเนศขอถวายตัวเป็นสิทธิ์ตอนนี้อยากทำสานที่ปฏิบัติธรรมมีข้อพูดตั้งข้อสังเกตว่าบ้านนิรมิตรทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ขายที่ดินแล้วมาเปิดทำกิจกรรมระดบทุนหาซื้อที่ดินแล้วก็อ้างว่าน้องไนท์อยากได้ที่ดินผืนนี้ พอมีเริ่มมีคนออกมาแฉกระแสต่อต้านยิ่งนานยิ่งมากจนพ่อแม่น้องไนท์ต้องพึ่งบริการทนายความบุกไปแจ้งความปอทอเอาผิดพวกที่มาบูลลี่น้องไนท์ยังงั้นเอากฎหมายคุ้มครองเด็กมาเป็นเกราะป้องกันตัวให้น้องไนท์อีกชั้นหนึ่งก็น้องไนท์เป็นร่างอวตารทําไมต้องมาใช้กฎหมายคุ้มครองล่ะครับถ้าเป็นพญานาคอวตารมาเกิดก็ไม่มีใครทําอะไรได้อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ล่าสุดยังไปยื่นหนังสือร้องต่อพลตเรตจต่อศักดิ์สุวิมลปรรให้ช่วยปกป้องน้องไนท์จากการบูลลี่แต่พอเพอื่อเหตุการณ์จะไม่เป็นไปตามที่กระบวนการน้องไนท์คาดหมายเพราะตำรวจนี้ถือโอกาสนี้พูดถึงน้องไนท์เสียทีพันตำรวจเอกสุริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติออกมาเผยว่าตำรวจกำลังตรวจสอบทุกประเด็นของกระบวนการน้องไนท์ พราะแม้จะมีรูปแบบเป็นเรื่องของความศรัทธาความเชื่อส่วนบุคคลแต่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายทั้งเรื่องของการหลอกลวงสแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กซึ่งตำรวจจะตรวจสอบหมดทั้งพื้นที่เกิดเหตุและการโพส์โฆษณาเชิญชวนผ่านสื่อออนไลน์พ่อแม่น้องนายเซงก็ต้องอยู่ในข่ายที่ต้องถูกเรียกสอบปากคำด้วยพร้อมฝากไปถึงใครก็ตามที่รู้สึกเสียหายถูกหลอกลวงสามารถแจ้งความกับตำรวจได้ทั่วประเทศ ยกตัวอ,อย่างท่านผู้ชมครับน้องนายสล่าวอ้างจนเป็นประเด็นถกเถียงว่าชัวหรือว่ามั่วนิ่มว่าสมัยพุทธกาลไม่มีไมโครโฟนขยายเสียงพุทธเจ้าจึงต้องแสดงเทศนาธรรมถึงเหล่าสาวกนับร้อยนับพันผ่านการเชื่อมจิตทางสมาธิมิฉะนั้นแล้วการสื่อสารจะทำได้ไม่ัวถึงความจริงแล้วในพระสูตรเขียนว่าเราว่า เวลาพระเจ้าประปากฏตัวบรรดา,าพระภิกษุทั้งหลายจะพากันเงียบเสียงแบบเงียบสนิทตลอดเวลาจึงได้ยินกันทั่วถึงท่านผู้ชมครับผมเคยเห็นการเชื่อมจิตกันผมเห็นรูปผมมีรูปรูปหนึ่งซึ่งหลายท่านก็คงจะมีรูปเหมือนผมคือรูปหลวงตาหมาบัวท่านนั่งข้างๆสมเด็จยานสังวร สมเด็จยานสังวรท่านในตอนนั้นท่านพูดไม่ได้แต่หลวงตามหมาบัวสมเด็จยานนั้นทรงจิตเข้าหากันพูดคุยกันทางจิตนั่นคือเป็นกรณีแบบที่พระอรหันต์กับพระอริยสง์อย่างสมเด็จยานสังวรซึ่งไม่มีทางที่จะพูดได้เนื่องจากว่าเป็นอมมาตตอนนั้นใช้จิตทักทายกัน และจิตนี้เป็นจิตที่สามารถที่จะใช้ได้ไม่ใช่ใช้ไม่ได้เป็นเพียงแต่ว่าเชื่อมจิตแบบลักษณะน้องไนส์มันผิดธรรมชาติแล้วผิดหลักการเลยทุกอย่างพระอรหันต์กับพระอรหันต์นั้นส่งจิตถึงกันได้แต่เป็นการส่งหนึ่งคนถึงหนึ่งคนแต่ที่น้องไนซ์อ้างว่าสามารถจะส่งจิตเชื่อมได้ถึงเจ้าแม่กวนอิมและเวลาเวลา,เวลาเดเบียปูตินเนี่ย ฟังแค่นี้ก็พอจะรู้แล้วว่าเรื่องนี้มันทำแม่งทำแม่งเด็กอายุแปดขวบบุคลิกหล,ลุกหลิกไม่เคยร่านเรียนฝึกฝนทางพุทธแต่อุปโลกตัวเองเป็นอวตารของเทพองค์โน้นลูกของพระองค์นี้ตั้งตัวเป็นพระอาจารย์ได้เลยจากสตอรี่ของพ่อแม่ที่เอามาปัน่นศรัทธาฟังดูแล้วไม่น่านจะมีใครควรจะหลงเชื่อได้แต่มันเป็นรใ <laughs> นสังคมไทยนะผู้ชม เรื่องกระบวนการน้องนายสำหบการทำหมากินกับความเชื่อและความโง่ของคนมีมานานแล้วท่านผู้ชมครับไม่ได้เพิ่งมีเรื่องนี้ทําให้ผมนึกถึงหลายเรื่องในอดีตขึ้นมาคือเรื่องอะไรรู้ไหมครับท่านผู้ชมจําได้ตามผมมาธรรมกายธรรมชยโยเจ้าสํานักธรรมกายที่มักจะอวดอ้างว่าตัวเองเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าจัดการแก้คําสอนเข้าไปให้โดนใจสาวกอย่างของเดิม การนิพพานเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนนิพพานแล้วก็ไม่มีตัวตนแล้วทางธรรมกายแก้ว่านิพพานนั้นเป็นอัตาคือมีตัวตนซึ่งทําให้พระสงฆ์องค์เจ้าที่มีทั้งฌานแล้วก็ศึกษาทางปริยัติอย่างสูงนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตก็ออกมาชี้แจงให้ฟังว่านิพพานไม่ใช่อัตตา แต่เป็นอนาตตาแต่ทําไมธรรมกายคือธรรมชโยพูดอย่างนั้นเพราะจะเอาไปทําการค้าต่างๆซึ่งกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของธรรมกายคล้ายคลึงกับกระบวนการน้องไนซ์กระบวนการมีสตอรี่อวดอ้างการเป็นตัวแทนพระเจ้าการสร้างคําสอนเฉพาะตัวว่าด้วยการเชื่อมจิตน้องไนซ์มีความสามารถในการเชื่อมจิตผู้คนเข้าสู่สมาธิได้แถมยังมโน ไกลไปถึงยุคพุทธกาลด้วยพระพุทธเจ้าไม่มีไมโครโฟนจะสอนสาวกเป็นพันๆรูปได้ยังไงต้องใช้บริการเชื่อมจิตอย่างน้องไนซ์นี่แหละนะฮะนอกจากนี้ธรรมกายยังมีความโดดเด่นในเรื่องการดูดเงินจากกระเป๋าสาวกในสารพัดรูปแบบเพราะสวรรค์ของธรรมกายนั้นซื้อได้ด้วยเงินทำไมถึงซื้อได้ด้วยเงินอ่ะเพราะว่าธรรมกายตีความว่านิพพานเป็นอัตตา จึงเป็นที่มาของบุญกุศลที่ซื้อได้ด้วยเงินทองมีสวรรค์ชั้นต่างๆให้เลือกคนมีเงินทำบุญมากขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่าสิ่งเหล่านี้ได้ถูกออกแบบตั้งแต่ชื่อเรียกเช่นกัล,ลายาณลลมิตรผู้นำบุญมีระดับชั้นของผู้ศรัทธาแตกต่างกันออกไปไม่ต่างกับการขายตรงของภาคธุรกิจธรรมกายก็คือการขายตรงนั่นเอง ส่วนน้องไนส์นั้นอยู่ในขั้นเริ่มต้นคือเริ่มมีการระดมเงินบริจาคสร้างโน้นสร้างนี้จัดแพ็กเกจทัวร์ธรรมะอย่างไรก็ตามสามารถสรุปได้ว่าทั้งธรรมกายและกระบวนการน้องไนส์ต่างอวดอ้างถึงพระพุทธเจ้าและสแสวงหาประโยชน์จากสตอรี่ที่เหนือความจรงิงท่านผู้ชมจำไว้นะ วิธีการหาการเล่นกลหลอกลวงต่างๆเพื่อหวังกอบโกยเงินทองอย่างผู้มีจิตศรานั้นพอทำไปแล้วก็ทำทำไปเรื่อยๆไม่สามารถจะหยุดกลางคันได้กลายเป็นคนขี่หลังเสือเมื่อทำแล้วต้องหน้าด้านทำไปเรื่อยๆเพราะวันไหนถูกจับได้ขึ้นมาชีวิตจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังเท้าตัวอย่างให้เห็นชัดเจนท่านผู้ชมจำเนนคําได้ไหมอดีตพระชื่อดังกระชอนโลกหลวงปูเนนคํมชัตติโก หรือชื่อคารว่าคือนายวีรพลสุขผลอดีตประธานสงฆ์สำนักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมจังหวัดศรีสะเกดมีเงินมากมายหลั่งไหลามาจากแรงศรัทธาของประชาชนซึ่งคนโดนหลอกมีทั้งชาวบ้านธรรมดาไปจนถึงนายพลใหญ่แต่ประเทศนักธุรกิจใหญ่เจ้าของสบูมีชื่อปัจจุบันเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช หลายปีก่อนผมเป็นคนแรกที่เปิดเผยออกมาว่าเนนคำมีลูก8คนลูกสองคนเอาเงินบริจาคมหาศาลไปใช้ส่วนตัวและเนนคำทำเป็นพระไฮโซนั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวมีคร่งหาสองหลังรถยนต์หรูราคาแพงอีกหลาย10คันมีทั้งโรลส์รอยเชฟโรเลตโตโยต้าแคมบรีเฟอร์รารีฮัมเมอรถกระบะรถเบนและรถจักรยานยนต์ มีทรัพย์สินเหล่านี้รวมกันแล้วมูลค่ากว่า200ล้านบาทค่าว่ายังมีเงินสดอีกหลายร้อยล้านบาทที่เนนคําได้ยักย้ายถ่ายเทไปสร้างบ้านที่สหรัฐอเมริกาก่อนจะถูกจับกลุมได้9สิงหาคม2561 5ปีก่อนสาลนาญาได้อ่านคําพิพากษาคดีดำหมายเลขดำออสองสามสี A ่หนึ่งทับสองห้ ที่พนักงานยการฟ้องนายวีรพลสุขผลอายุ39ปีหรืออดีตพระวีรพลชัตติโกหลวงปู่เนนคำนั่นเองอดีตประธานสำนักสง์ในความผิดฐานช่อกงประชาชนทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พิพากษาว่าจำเลยทำความผิดกระทําความผิดคอมพิวเตอร์ทําความฟอกเงินรวมทุกกระทงตัดสินจำคุก114ปี แต่ตามจดกฎหมายจำคุกได้20ปีพร้อมให้ชดเชยเงินกับผู้เสียหายกับ29รายนะฮะมีนำซ้ำยังถูกฟ้องข้อหากระ,กระทํำชำเราเด็กหญิงด้วยจริงๆแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้ประหลกใจเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะยังมีคนที่โง่เขลาด้อยปัญญาบ้าหวยบ้าไสยาศาสตร์บ้าพิธีกรรมอยู่อีกมากมายในสังคมไทย เรามาดูในน็อตคัมแบ็กแล้วกันพูดถึงความโง่เขาบรรญยาคนไทยจำนวนไม่น้อยก็ต้องพูดถึงเรื่องในน็อตกองสลาก plus หรือนายพันธวัฒนันากวิสุทธิ์อีกสักครอบหลังจากที่ต้นปี2566ผมเป็นคนแรกที่ออกมาฉีกหน้ากากว่าไอ้ธุรกิจหวยออนไลน์หรือหวยสแกนที่ใช้ชื่อว่ากองสลาก plus นั้นจริงๆแล้วมันคือธุรกิจฟอกเงินซึ่งในเวลาต่อมาก็เป็นความจริงเพราะดีเอสซั่งฟ้องในน็อต ในความผิดฐานจัดให้มีการเล่นการพนันและฟอกเงินผมพูดที่ตอนที่172วันศุกร์ที่13มรรกราคม2566แต่ในน็อตหลังจากที่สำคัญตนผิดคิดสั้นไปลงการเมืองในนามพักเปลี่ยนวันนี้กลับไปอีกละเปลี่ยนคำต่อท้ายจากกองสลากพลาสมาเป็นลอตเตอรี่ plus ทำธุรกิจสไตล์เดิม แล้วหลอกคนไทยโง่ๆได้เยอะด้วยด้วยความร่วมมือกับสื่อหลายเจ้าที่รับเงินรับทองเข้ามาเพื่อบมเมาประชาชนท่านผู้ชมครับก็เพราะสังคมไทยมันเบาปัญญาอย่างนี้ไงล่ะครับท่านผู้ชมไม่อย่างนั้นแล้วคนอย่างนายน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์จะทำมากินอยู่ได้ยังไทงทั้งๆท,ที่มีคดีคาอยู่ที่ศาลในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นคดีพิเศษ288ทับข้อหาร่วมกันฟอกเงินคดีพิเศษ หกทับสองหกข้อหาร่วมกันจัดหะมีการเล่นกนนารพนันออนไลน์หรือพนันทางอิเล็กทรอนิกส์พยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พบว่าน็อตกอบกลวยทุกอย่างทั้งขายหวยเกินราคาอ้างเป็นค่าบริการจัดการโน่นนี่นั่นซึ่งกฎหมายหวยไม่ได้เปิดช่องให้สามารถทำได้ทั้งฟอกเงินในนักธุรกิจสีเทาด้วยเอาลอตเตอรี่ชุดรางวัลที่หนึ่งไปขายกับเจ้ามือเว็บพนันออนไลน์ ขายหวยทิปแปลไทยเป็นไทยคือเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆแค่ทําตัวเนียนๆในสังคมเข้าใจว่าเป็นเจ้ามือหวยถูกกฎหมายแล้วทาทีโวยวายแจ้งจับคนโน้นว่าขายหวยทิปทาให้ตัวเองเสียหายระหว่างรอตัดสินก็จัดการเปิดแพลตฟอร์มใหม่ชื่อลอตเตอร plus ขึ้นมาแทนกองสลาก plus ที่ถูกสั่งปิดไปเริ่มเปิดขายหวยครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน2066 ห้าหกเดือนที่ผ่านมานี่เองขายเงียบเงียบอยู่พักใหญ่ชักจะได้ใจเปิดแคมเปญเต็มสูตรโปรโมทสุชินถูกหวยชุดรางวัลที่หนึ่งสองวัติดรวย66ล้านพอมีสื่อใหญ่ที่ไร้สติรับลูกช่วยลงข่าวโปรโมทโฆษณาคราวนี้ก็มี FC แห่กลับมาชุมนุมเพจในน็อตกันอย่างคึกค,คัก ทั้งที่ที่หวย66ล้านยังไม่มีพิพสูจนว่าถูกจริงหรือไม่แต่ในน้อยก็ทำตลาดสไตล์เดิมระดมอนะินฟลูเอนเซอร์นักร้องลูกทุ่งมาช่วยกันโปรโมทถูกหวยกันทุกงวดไม่ว่าจะเป็นสุนารีราชสีมาอาภาพรนะครสวรรค์มนสิทธิ์คำสร้อยเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นแถมด้วยคอนเทนต์แนวส่องผีบุกไปถ่ายทำสถานที่เย็นให้หวยแม่นๆเรียกว่าไหนไ แม่งจะมอมเมาคนบ้าหวแล้วเอาไปให้สุดซอยเลยกันล้วกันนอกจอากนี้ยังไปร่วมกับตำหนักใบหวยของอาจารย์น็อตตี้หรือนายนัทพงสุพิษซึ่งเป็นเจ้าตำหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้ตั้งอยู่จังหวัดกาลสิงุ์คอยใบหวัวหวยซึ่งช่วงหลังสังเกตว่านอกจากให้เลขแล้วยังมีการโปรโมตกองสลากลัสไปในตัวครบจบในที่เดียวแล้วยังมีลายนกพลัส ใกล้ววนหวยออกจะยิงข้อความประโมทว่ามีหวยชุดใหญ่เข้ามาอีกเข้ามาอีกแบบรายวันเลยทีเดียวคำถามคือหวยรัฐบาลอะไรจะมาเข้าระบบได้เป็นล้านล้านใบทุกงวดในเมื่อลอตเตอรี่พ l u สของในน็อตไม่มีโคตา้าใดๆกับสำนักงานสลากกินแบ่งจะอ้างว่ากว้านซื้อมาจากยีป่ปัวสาปวัวก็ไม่มีทางขาย80บาทได้เพราะฉะนั้นแล้วมันคือหวยทิพย์ล้วนๆใช่หรือเปล่าพูดง่ายๆคือลอตเตอรี่พลัสคือหวยใต้ดิน เวอร์ชันดิจิตอลใช่ไหมผมแค่ตั้งข้อสงสัยคำถามด้วยข้อความสงสัยถ้าคำตอบคือใช่พฤติกรรมนี้เข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายฐานช่อโกงหลอกลวงผู้บริโภคไหมนำไปสู่คำถามต่อไปนั่นคือแล้วตำรวจและคนที่มีอำนาจหา้าที่ในบ้านนี้เมืองนี้แม่งทำอะไรอยู่กันท่านผู้ชมครับถ้าลักษณะแบบนี้ท้าสามารถทำได้ต่อมาก็มีเว็บแทงหวยแบบที่นายน็อตทำเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะทำง่าย ได้เงินเร็วไม่ต้องมีสลากในมือก็มีธุกรกิจหลอกเงินหลอกทองชาวบ,บ้านอีกเยอะเพราะสังคมไทยบางส่วนยังด้อยปัญญาเจ้าที่ที่รับผิดชอบเอาหูไปนาวตาไปได้หรืออาจจะรับเงินไปด้วยสนใจเฉพาะเงินทอนผลประโยชน์ต่อหน้าสรุปท่านผู้ชมครับเรื่องกระบวนการน้องไหนเชื่อมจิตย้อนทบทวนความทรงจำไปถึงธรรมกายธรรมชยโยเนนคำ ไม่นับรวมันที่ผมยังไม่ได้พูดอีกหลายเหลือมในวงการศาสนาอีกหลายคนในยุคหลายสมัยไม่ว่าจะเป็นพระนิกรนิกรยศคําจูยันตระวินัยละองสุวรรณเนนแอจอมขมังเวทภาวนาพุทธโธอิสระมุนีเยอะแยะไปหมดส่วนใครเกิดไม่ทันหรือจําไม่ได้ก็ลงไปค้นกูก็ดูก็แล้วกันว่าเรื่องราวของแต่ละผู้คนเป็นอย่างไงพวกเหลือไพรที่มาเกาะกินพุทธศาสนาเหล่านี้ผลัดกันเกิดและตายไป แล้วเกิดใหม่ในสังคมไทยมาได้อยู่ทุกยุคทุกสมัยเพราะอะไรไะมท่านผู้ชมเพราะสังคมไทยแม่งเป็นสังคมด้อยปัญญาคนส่วนใหญ่จะหลงงมงายอยู่ในกิเลสอวิชชาไม่สแสวงหาความรู้และความจริงซึ่งเป็นสัจธรรมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ u t u b e ก็เช่นกันกคนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ยู u ูบนะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับขออนุญาตพูดถึงตักกะวิบัติของครูตีหน่อยไลฟ์โค้ชสอนชายเทรนผู้หญิงรับให้ได้ให้มีบ้านเล็กได้ตอนนี้มีคนติดตามกว่า500,000แต่ละโพส์ตในช่องมียอดไลค์รวมแล้ว13.6หัวใจ คือครูตีนี่ซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะแต่ว่าออกมาไลฟ์โค้ชในรูปแบบการควบคุมจิตใจในความสัมพันธ์ด้วยการพูดจาโน้มน้าวหวานล้อมปลูกฝังเมล็ดพันธ์ความแคลงใจความสงสัยความไม่เชื่อมั่นในตัวเองให้กับอีกฝ่ายจนคนฟังเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดคือให้ผู้ชายหลอกผู้หญิงให้ชินกับความเชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดงี่เง่า เอาแต่ใจเยอะผู้ชายลองนั่งหันไปหาคนอื่นที่จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผู้ชายกูเรื่องขึ้นทางนั้นไม่เพียงเท่านี้คลิปวิดีโออื่นๆของนายคนนี้ยังแสดงทัศนคติในการมองเรื่องเพศไม่สมกับชื่อตัวเองตั้งชื่อว่าครูคำสอนครูตีมีเช่นวิธีสูบเงินท่านผู้ชมวิธีสูบเงินและปอกลอกผู้หญิงอย่างถูกต้องการแย่งแฟนคนอื่นให้ทำตามนี้ วิธีใช้ผู้หญิงคนหนึ่งผ,ผู้หาคนที่สวยกว่าเจ๋งกว่าอยากได้ดาราสวยๆมาเป็นแฟนคุณทำตาม3ข้อนี้วิธีคบซ้อนกันหลายคนเป็นอย่างนี้นอกจากนี้แล้วนายคนนี้เอาอีกละนะฮะยังดีที่ไม่บอกว่าเป็นอวตารของพญานาคเปิดคอสอนทั้งหญิงและชายวิดีโอคอลปรึกษาส่วนตัวหนึ่งต่อหนึ่งครั้ง5,900บาท เจ้าตัวยังออกมาทำคลิปเคล็ดลับเอาชนะดราม่าทุกชนิดบนโลกแถมบอกว่าเรามาแสดงเห็นว่าช่องของเราแข็งแกร่งที่สุดท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมฟังผมพูดแล้วเละเยหียใจกับผมในเรื่องของสังคมไทยนอกจากว่าสังคมไทยสติปัญญาด้อยต่ำเตี้ยเรียดดินแล้ว ยังมีความโง่เขลาบดบังกิเลสท่านผู้ชมผมตั้งคำถามอย่างนี้คนที่เข้ามาไลฟ์รายการของครูตีเนี่ยไลฟ์เ like พราะครูตีสอนดีใช่ไหมว่าทำยังไงวิธีพูดให้แฟนตัวเองยอมรับ ว่าตัวเองสามารถจะมีแฟนเพิ่มอีกคนหนึ่งได้ถ้าผู้ชมลองใช้สติปัญญาคิดสิใช้แค่หัวไม่ตีนคิดก็คิดออกคนที่จะมีแฟนทีหนึ่งหลายคนแลทุกคนยอมรับได้เนี่ยไม่ใช่ท่านผู้ชมที่เข้ามากดไลค์นะอยา่าโกรธผมท่านผู้ชมที่กดไลค์นี่เป็นพวกหาเช้ากินคำัะส่วนใหญ่ลำพังตัวเองเอาตัวเองไม่รอดเลย นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยแม้กระทั่งคนทํางานบริษัทเงินเดือนสามสี่หมื่นคุณมีแฟนลวหนึ่งคนแล้วคุณจะพูดในแฟนเขายอมรับให้คุณมาหาแฟนอีกคนหนึ่งได้เนี่ยไอ้เงินสามสี่หมื่นคนดูแลได้หรือเปล่าอ๋อต้องดูแลได้สิเพราะว่าครูตีเขาสอนให้คุณปลอกลอกผู้หญิงนี่คำถามถามกับแล้จิตวิญญ,ญาณความเป็นมนุษย์ผู้ชายคุณมีบ้างไหมสรุปแล้วคุณฟังครูตีแล้วคุณก็ไปหลอกผู้หญิง คือฟังเวื่ไปหลอกผู้หญิงไอ้นี่มันผิดชอเรื่องชอ่อโกงแล้วนะท่านผู้ชมครับคนโบราณนี่เขามีเมียหลายคนเพราะเขาต้องการเอาเมียมาช่วยกันทำหมากินเต็กกอนะครับปมเนี่ยลูกเมียเยอะเลยแต่ลูกเมียทุกคนมีงานทําหมดมาช่วยเต็กกอขายลูกชิ้นเจ้าสัวหลายคนมีลูกเยอะมีเมียเยอะเหตุผลก็เพราะว่าธุรกิจมันใหญ่โต คนจีนโบราณเขามองว่าเมื่อธุรกิจใหญ่โตแล้วเนี่ยครอบครัวต้องเป็นเจ้าของธรุรกิจเมียคนเดียวเนี่ยปั๊มลูกออกมาให้ได้ไม่เยอะก็ต้องเอาคนโน้นคนนี้เข้ามาแต่ระบบโบราณเขาก็มีว่าเออระบบกงศรีอาซ้อ,อใหญ่นั่งอยู่ที่บ้านใหญ่ซ้อหนึ่งซ้อสองซ้อสามซ้อสี่มีลูกวันเกิดซ้อใหญ่ต้องมาอวยพร วันกุฎจีนแจกอ่งเป้าก็แจกกันตามฐานะของซหนึ 1, ่งซสองซสาซสีอพอตู้เฮียตายไปอายุมากแล้วเท่าแก่เสียชีวิตก็แบ่งมรดกถ้าไม่แบ่งมรดกก็รวมเป็นกงรงสีให้ทุกคนมามีส่วนในกงรงสีนี้นั่นคือวัตถุประสงค์การมีภรรยามากในอดีตท่านผู้ชมครับ มองในมุมกลับถ้าทัพยมเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วแฟนมาพูดจาโน้มน้าวให้คุณรู้ว่าคุณเป็นคนผิดแพาะฉะนทำให้คุณรู้สึกผิดแล้วคุณเลยต้องยอมให้แฟนมีแฟนอีกคนหนึ่งได้ผมถามจริงๆเถอะทำไมคุณไม่ถามกลับบ้างอะว่าถ้าคุณอยากมีแฟนเพื่อมีคนให้ฉันมีแฟนผู้ชายเพื่อมีคนได้ไหม พนันกันเป็นร้อยร้ทั้งร้อยเลยไอที่เข้ามาไลค์นี่นะไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นแล้วตักกานี้มันเป็นตักกาวิบัติมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วคําสอนต่างๆนี่สอนให้ผู้ชายทําชั่วก็คือไปปลอกลอกเงินผู้หญิงเฮ้ย hey, ไหนก็คบกันไงรักกันไม่ใช่เหรอแต่ถ้าผู้หญิงมีเงินใช่ไหม แล้วคุณไปปอกลอกเขาเนี่ยคุณผิดไหมคุณอาจจะมีความสุขการปอกลอกเขาแต่ว่ามโนธรรมคุณอยู่ที่ไหนสิ่งที่ครูตีสอนให้คุณเนี่ยกำลังสอนให้คุณเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เป็นสัตว์เป็นสัตว์เหมือนไก่แจ้ท่านผู้ชมเหม็อนอยังเที่ยวไล่ปี้ไก่ตลอดเวลาตัวนี้ไม่พอไปตัวนี้ตัวนี้ไปไปตัวน,วนี้หรือหมาก็ตาม มีหมาตัวหนึ่งคู่เคียงกันมีลูกกันวันดีคือดีหมาตัวนี้เดินผ่านเกิดอารมณ์ขึ้นมาติดสัตว์กระโดดขี่หมาตัวใหม่ท่านผู้ชมครับถ้าท่านอยากจะติดตามไอ้เพจบ้านี่คุณท่านไปเลยผมมีแต่วความเศร้าและเสียดายและสงสารสังคมไทยอีกแม่งบ้ากันไปหมดแล้วท่านผู้ชมสอนให้ใช้หลักจิทิวิทยาพูดให้ผู้หญิงเชื่อว่าตัวเองผิด เพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ให้โอกาสแฟนตัวเองนี่นี่ยังเป็นแฟนนะยังไม่ได้เป็นผัวเมียแต่งงานกันผ่อนบ้านผ่อนรถถ้าเป็นแฟนแล้วแต่งงานกันแล้วผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยมันยิ่งเป็นมันไม่ได้อยู่แล้วก็สรุปง่ายๆว่าสอนให้คุณเห็นการประกอบกิจกรรมทางกามนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แล้วทำตัวเป็นหมาที่ไปเอาใครก็ได้คือคลำแล้วไม่มีหางถือว่าเอาได้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นด้วยกับผมไหมครูตีอาจจะห้าวอยากต้องการเป็นเพชรที่แข็งแกร่งที่สุดแข็งแกร่งที่สุดแล้วทำไมแล้วยังไงอะเพราะคุณแข็งแกร่งบนพื้นฐานของความชั่วบนพื้นฐานของของอวิชา บนพื้นฐานของความไม่ใช่มนุษย์นอกจากจะขอให้แฟนให้ตัวเองอนุญาตมีแฟนใหม่อีกคนสองคนหรือว่าแล้วยังไงก็ตามยังเสือกสอนให้เขาไปปอกลอกผู้หญิงอีกผมนึกไม่ถึงคนแม่งอยากดังนี่นะแม่งทำได้ทุกอย่างท่านผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องที่ผมอ่านแล้วเศร้ามากไม่ว่าจะเป็นเดนคําไม่ว่าจะเป็นน้องไนท์น้องน็อตกองสลากพัส โอ้โหมันเร็วซามต่ำช้ามากประเทศไทยเดี๋ยวนี้เร็วซามจริงๆแล้วผมไม่นึกเลยว่าแพลตฟอร์มของต่างประเทศเนี่ยท่านผู้ชมไอ้แพลตฟอร์มต่างประเทศนี่ยมันจะชอบเรื่องพวกนี้แม่งไม่บล็อกหรอกใช่ไหมอะไรที่เป็นฟรีเซ็กซ์เอาไปเลยล่อให้หมดเต็มที่ผมมีความเห็นเพียงแค่นี้ครับและผมทุเรศมากเรื่องพวกนี้ สืบเนื่องมาจากการลาออกของที่ปรึกษาประจำกรรมการกรสทชคนหนึ่งอ้างว่าเหตุผลด้านสุขภาพแต่เพียงหนึ่งวันให้หลังการลาออกกับมีประกาศกสทชลงนามโดยนดายไตรรัตน์วิริยสิริกุลรักษาการเลขาธิการกสทชให้ที่ปรึกษาประจำกรรมการกสทชคนเดียวกันพ้นจากตำแหน่ง หรือว่าพูดง่ายๆก็คือว่าไล่ออกนั่นเองเหตุผลเพราะว่ามีเรื่องมีราวเกิดขึ้นแล้วสื่อมวลชนไม่มีใครรายงานเท่าไหร่นักแทบจะไม่มีการรายงานเลยมีอยู่เจ้าหนึ่งรายงานแต่กรทชส่งคนไปล็อบบี้ขอให้ถอดข่าวออกแต่เผอิญผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคนที่จะมาขออะไรได้ง่ายๆเพราะผมถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ มันเกิดเรื่องอื้อฉาวภายในกสทชหรือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพราะว่ามีผู้เสียหายเป็นผู้หญิงเป็นพนักงานกสทชคนหนึ่งมีชาติตระกูลที่ดีมีการศึกษาที่ดีได้ถูกที่ปรึกษาประจำกรรมการกสทชที่กสทชให้ออกพ้นจากตำแหน่งแล้วตัวเองลาออกก่อนหนึ่งวัน ว่าขอลาออกเพราะเป็นผ่านสุขภาพได้เดินทางร่วมงานสัมมนาที่จังหวัดภูกเก็ตมีการระบุว่าได้มีการล่วงละเมิดทางเพศและคนก่อเหตุที่เป็นที่ปรึกษาประจำตัวกรรมการกสชซึ่งเป็นอาจารย์นักวิชาการก็คือเป็นที่ปรึกษาประจำตัวของรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุขสุภัชสุภัชลาศั รายงานข่าวแจ้งว่าหลังเกิดเหตุการณ์มีความพยายามของกรรกการกรสทชที่ต้องการปิดเหตุอื้อเฉาไม่ให้แพร่พัายออกมาสู่สาธารณะยังมีการคคข่มขู่ฆ่าโทษพนักง,งานกสทชที่ล่วงรู้เหตุอื้อเฉาที่เกิดขึ้นทุเรศมากเลยท่านผู้ชมมีสำนักข่าวอันหนึ่งรายงานเหตุอื้อเฉาที่เกิดขึ้นกรรมการกรสทชหนึ่งใช้คอนเนคชั่นส่วนตัวร้องขอให้ถอดข่าวอ้างว่าเกรงว่าจะ กระทบภาพลักษณ์ขององค์กรยิ่งทุเรศไปใะใ่ญท่านผู้ชมเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคุณไม่ให้สื่อมวลชนรายงานได้ยังไงคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันภายในกสทชในวงกว้างเพราะว่าพนักงานหลายคนถูกคมคู่ฆ่าโทษรู้สึกเสียขวัญผิดหวังอาบทาทีของกรรมการกสทชที่ไม่เพียงแต่พยายามช่วยปกป้องคนผิดเท่านั้น กับไม่ปกป้องผู้เสียหายที่เป็นเพศเดียวกันด้วยกรรมการกรสทชท่านหนึ่งท่านเป็นสุภาพสตรีชื่ออาจารย์พิรงรองรามสุรท่านเป็นอดีตถ้าจจำไม่ผิดคณะบดีของคณะนิเทศศาสตร์ของจุฬาท่านนิ่งเฉยท่านไม่พูดสักคำท,ทั้งทั้งที่คนที่เสียหายนั้นเป็นเพศเดียวกับท่านน่าเสียดายมากๆที่ท่านเลือกใช้ความสงบ เพื่อหวังจะสยบความเคลื่อนไหวทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นท่านน่าจะออกมาต่อสู้ให้กับพนักงานสาวคนนั้นด้วยท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่ารู้จักคนรู้จักหน้าไม่รู้จักใจมีตำแหน่งแห่งที่ยิ่งใหญ่แต่ในที่สุดก็ไม่ได้มีคุณค่ามากเกินไปกว่าขี้หมาหนึ่งกองต่อมาท่านผู้ชมครับ มีการพาดพิงว่าผู้ก่อเหตุเป็นที่ปรึกษากสทชของดออรสุพัฒนสุพชราสัยกรรมการกรสทชผู้เสียหายทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติการประจำในส่วนหน้าห้องของดออรสุพัฒนเช่นกันดรสุพัฒนวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาเนี้ยออกมาชี้แจงเรื่องัดกล่าว6ข้อ แต่สาระสำคัญที่ชี้แจงไม่ได้กล่าวถึงผู้ก่อเหตุเลยแม้แต่นเดียวคือปกป้องกันชิบหายเลยแต่โชว์ออฟโชว์เท่ประกาศจุดยืนต่อต้านการใช้ความรุนแรงและคุกคามผู้อื่นรวมทั้งการเข้าไปช่วยลืผู้เสียหายในด้านต่างๆภายหลังเกิดเหตุดตรสุพัทย์ย้ำหลายช่วงว่าการดำเนินการใดต้องกระทำด้วยความรอบคอบระมัดระวัง โดยคำหนึงถึงผลกระทบทางจิตใจและการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายและวิงวอนให้เคารพความเป็นส่วนตัวและศักดิ์ศีความเป็นมนุษย์ของผู้เสียหายด้วยจริงๆนี่คือข้ออ้างบางหน้าแท้ที่จริงคือต้องการปกป้องที่ปรึกษาของตัวเองผู้เสียหายเนี่ยเสียหายไปแล้ว <laughs> นะฮะเสียความเป็นศักดิ์ศรีของมนุษย์แล้ว ใจิตใจโดนกระทบไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็รู้กันทั่วกศทชร,รวมทั้งขอบุคลากรในสำนักง,งานกศทชตลอดจนสื่อมวลชนผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆอันอาจเป็นการซ้ำเติมความรู้สึกของผู้เสียหายอาจารย์สุพัฒนครับอาจารย์เลอะเทอะไปใหญ่แล้วนะเนี่ยเรื่องแบบนี้คุณจะไปปิดได้ยังไง คุณต้องสนแสดงจุดยืนชัดถ้าคุณต้องการปกป้องผู้เสียหายคุณต้องพูดถึงผู้ที่ถูกกล่าวหาและผู้กระทำมันนั้นสิต้องบอกเลยผมเสียใจที่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นผมนึกไม่ถึงเลยว่าที่ปรึกษาของผมจะเป็นคนแบบนี้แต่คุณเอาผู้เสียหายมาปกป้องเพื่อนคุณว่าอย่าพูดไปเลยเดี๋ยวมันจะเสียหายกัวผู้เสียก็ผู้เสียหายเขาเสียหายไปแล้วโว้ย ปรากฏว่าได้ผลจริงๆก็คือว่าเขาด่ากันให้เช็ดในสำนักง,งานกสทชอย่างมากเป็นการยกผลกระทบที่มีต่อผู้เสียหายขึ้นมาเพื่ออ้างไม่ให้มีการขยายข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นใช่หรือเปล่าก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมามีกระบวนการปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นหรือเปล่าแม้ว่าการปกปิดชื่อหรือรูปของผู้เสียหายเป็นสิ่งที่ต้องกระทำเห็นด้วย แต่การปกปิดเรื่องอื้อฉาทั้งที่เกิดมานานหลายวันแล้วสมควรหรือเปล่าอาจารย์สุพัฒน์ครับหลังจากที่เกิดเหตุล่วงและเมิดทางเพศหญิงสาวผู้เสียหายที่เป็นพนักงานกสท,ท,ทชเป็นคนที่มีมาจากมาจากครอบครัวมีหน้ามีตาในสังคมได้รับผลกระทบทางจิตใจยอย่างหนักเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งข่าวแจ้งว่าถ้าสภาพจิตใจมีความพร้อมแล้วผู้เสียหายและครอบครัวก็ยืนยันจะดำเนินคดีต่อผู้กระทํำผิดจนถึงที่สุดเรื่องเฉาแบบนี้ท่านผู้ชมครับกลายเป็นเหตุการณ์อื้อเฉาที่มาซ้ำเติมภาพลักษณ์ก,กสทชนะฮะเพราะกรรมการกสทชนั้นเล่นเกมการเมืองมากเจคนมาจากแต่ละแห่งมีฤทธิ์กันทุกคน ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มโน้นกลุ่มนี้แล้วก็หัวการตกลงกันเอาคุณเสนอคายผมเสนอคายเอารวมกันแล้วเจ็ดคนเนี่ยแต่ที่มาที่ไปไม่ได้มาจากแหล่งเดียวกันขัดแย้งกันจนกระทั่งกระทบต่อการทำงานกสทชผมเสียใจมากที่เรื่องนี้เกิดขึ้นในสำนักงานข้ารการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ชื่อมันบอกแล้วเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้สมกับตําแหน่งที่มีการคุนแย่งชิงกันเลือดซิบๆเลยตําแหน่งกรรมการเพราะอะไรลนะ่ะค่าตอบแทนแม่งสูงเงินเดือนท่านผู้ชมรู้มาหลายแสนบาทต่อเดือนงบเอนเตอร์เทนงบค่าเดินทางสูงมากนะฮะ และคุณรักษาการเลขาการกสชชพูดบอกสำนักงานกสชจับเป็นองค์กรอิสระที่โปรง่งใสเป็นเชื่อที่เชื่อถือพึ่งพาได้ประชาชนแล้วที่คุณกรรมการดรสุภัทพูดออกมาเนี่ยจะทําให้ประชาชนเชื่อถือได้หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันต้องตั้งกรรมการสอบสวนให้เป็นเรื่องเป็นราวถ้ามีมูลผู้ก่อเหตุไม่เพียงต้องถูกไล่ออกหรือถูกดําเนินคดีแต่ กรรมาการคือดรสุพัฒน์คนที่เป็นผู้แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ที่ก่อเรื่องน่าละอายต้องแสดงความรับผิดชอบในการลาออกเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปอีกด้วยซึ่งนั่นคือการฝันกลางวันแม่ไม่ทำหรอกท่านผู้ชมครับหวงแหนเงินเดือนมันสูงกว่าจะได้มาเนี่ยสู้มาเลือดซิบเลยแต่ไม่ใช่มาทำเรื่องงบ ยงบยิบซุบซิบทําตัวลึกลับปกป้องพวกตัวเองปิดบังความจริงกับประชาชนผมก็เลยถามว่านี่หรือหน่วยงานที่อ้างว่าเป็นอิสระโปร่งใสน่าเชื่อถือพึ่งพาได้หรือครับแม้แต่ขี้ในสำนักงานพวกคุณเองยังออกมาช่วยกันกลบไม่สนใจความถูกผิดแพะแล้วมติกสชในอนาคตเป็นไปได้ไหมเราต้องตั้งมา,ถามถามว่าเฮ้ย เป็นมติที่โปร่งใสหรือเปล่าท่านผู้ชมครับจำได้หรือเปล่าว่าผมได้พูดเรื่องสงครามพมา่าวันนี้ผมจะพูดถึงผลพวงของสงครามพมา่าที่กระทบไทยอย่างหนักแล้วก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ของไทยอีกแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมรู้ไหมครับยาบ้าทะลักเข้ามาในประเทศไทยนะฮะ ยาบ้าตอนนี้เป็นสินค้าส่งออกของกลุ่มว้าเหนือและกลุ่มว่าใต้ทำไมล่ะครับพวกนี้ต้องการเอายาบ้ามาขายยาเสพติดเพื่อได้เงินมาจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ประกอบเป็นทุนหล่อเลี้ยงปากท้องลูกสมุนทั้งกอบทครับท่านผู้ชมรู้ไหมฮะท่านผู้ชมอาจจะบางคนไม่ได้ติดตามข่าวหรือข่าวพวกนี้ไม่ค่อยได้ลงในนั่งสือบิมพทั่วไปสัปดาห์ที่แล้วอังคารที่12ธันวาคม 2,566มีการจับกลุ่มยาบ้าอถใหญ่อภิโมโหลานที่สุดในประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีวันนั้นทหารตำรวจส่วนที่กำลังกับฝ่ายปกครองตั้งดาตรวจร่วมกันบริเวณ3แยกทองผาภูมิถนน323สังขะบุรีกาญจนบุรีหมู่ที่1ตําตำบลท่าขน,นุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมรู้ไหมเขาเจออะไร เขาเจอรถบรรทุกหกล้อขนยาบ้ามาทั้งหมดท่านผู้ชมพร้อมไหมอยังห้าสิบล้านเม็ดมูลค่าของกลางพันห้าร้อยล้านบาทคนขับรถคือนายปิยพันธ์ยอมรับว่าทําอย่างนี้มาแล้วห้าครั้งแต่ละครั้งได้ค่าจ้างหนึ่งแสนบาทครั้งนี้ครั้งที่หกดันถูกจับได้นอกจากนี้แล้วอีกหลังจากนี้อีกสี่วันคืนดึกวันเสาร์ที่16ธันวาคม ฐานชุดเฉพาะกิจทัพเจ้าตากได้ดําเนินการวิสามันกองกําลังคารวานขนยาบ้าที่พยายามเดินเท้าลักรอบเข้ามาทางชายแดนเทอือดไทยจังหวัดเชียงรายไปอีก15รายวิสามันตายเลย15คนยึดยาบ้านในเป้สะพายหลัง17บใบรวมแล้ว2องล้านหมื่เม็ดมูลค่ากว่า61ล้านบาทพลตรีประพัชพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้รายงานให้ทราบว่าที่ไปกอ่อติดสถานการณ์ว่าปัจจุบันกระบวนค้ายาเสพติดพยายามลักลอบนำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้ช่ำช้าระดับชั้นได้เน้นย้ำให้สกัดกั้นที่ชายแดนให้ได้มากที่สุดช่วงประมาณสองสาเดือนที่ผ่านมาคือตุลาคมถึงธันวาคมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานสาม,มารถสกัดกั้นยาเสพติดได้มากกว่าช่วงเดียวกันของปี2565หรือปีที่แล้วถึง6เท่า ถ้าผู้ชมจำได้มาผมเคยให้ความรู้ในรายการสนทิทอล์ Talk, เกี่ยวกับสถานการณ์การสู้รบของรัฐบาลพมา่าพลเอกอาวุโสมินอ,องหลายกับบรรดานักรบชาติพันธุ์ซึ่งมีสามแกนนำหลักสามกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากองกำลังภาคเหนืออันได้แก่กองทัพโกก้างกองทัพอรักันและกองทัพตะอางหรือปะหลอง นักรบสามกลุ่มนี้เปิดปฏิการ1027ตํเนินยยุทธวิธ,ธีเข้าโรมรันพันตูกับกองทัพฐานกองพันฐานพมา่าเริ่มจากพื้นที่ในเขตการปกครองพิเศษโกกัง้งเมืองเล่าก่ายทางตอนเหนือนของรัฐฉานตั้งแต่27ตุลาคมมาเดือนกว่าแล้วจะสองเดือนละถึงปัจจุบันสถานการสู้รบได้บานปลายไปหลายๆเมืองและในที่สุดก็มีผลกระทบกับประเทศไทยไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จากข้อมูลการสู้รบกันระหว่างกองกําลังเพื่อนบ้านซึ่งตั้งแต่เริ่ออุบัติขึ้นกินระยะเวลาย,ายาวนานมาเกือบ3เดือนได้สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งกับข้อมูลการทะลักของยาบ้าในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมซึ่งท่านพลตรีประพัติพบสุวรรณผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้รายงานเอาไว้ ก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมครับฐานกองพลฐานราบที่9ร่วมกับกองับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบ,บรุรีตรวจยึดยาบ้าได้50ล้านเม็ดพันเอกนะพงศ์ทรวังตาดหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษกอง12หรือที่เรียกฉาย,ยาว่าพระการ1-2ท่านเป็นนายฐานมือปราบยาบ้าติดระดับพระการของศูนย์รักษาความปลอดภัยท่านได้พูดกับทีมงานของเราไว้ว่าอย่างนี้ครับ ท่านบอกว่าการลักลอบลำเลียงเส้นทางและการเคลื่อนย้ายายาเสพติดยาบ้าจำนวนมากเข้าสู่ชายแดนไทยในพื้นที่ภาคเหนือและช่องทางทางตอนตกเฉพาะด่านเจดีสามองค์ตรงข้ามกับเมืองพญาตองสู่สาเหตุหลักเกิดขึ้นเพราะว่าการสู้รบภายในพม่าทวีความรุนแรงมากขึ้นทำให้ช่องทางของเพื่อนบ้านที่ตรวจจาเรื่องยาเสพติดนั้นขาดความเข้มงวด นอกจากนี้แล้วการพยายามจับกลุ่มอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ไทยทางภาคเหนือและภาคตอนอกเฉียงเหนือทําให้กระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้ทดลองเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงยาเสพติดมาทางเมืองพญาตองสู่โดยลักลอบผ่านเข้าตามช่องทางธรรมชาติในพื้นที่บ้านพระเจดีสามองค์กาญจนบุรีซึ่งมีชายแดนติดกันรวมทั้งมีเครือข่ายค้ายาเสพติดคอยอำนวยความสะดวกอยู่จํานวนมากทั้งฝ่ายพม่าและฝ่ายไทยนะครับ ด้วยผลการสู้รบของกองกําลังติดอาวุธชาติพันธุ์กับรัฐบาลทหา,ารพม่าซึ่งมีความจําเป็นต้องจัดหาเงินทุนไว้ใช้ในการจัดเสื้อวุฒิอุป,ปรกรณ์ในการสู้รบรัฐบาลทหารแหล่งข่าวในพื้นที่อ้างอิงให้ข้อมูลกับฐานไทยว่ากองกําลังชาติพันธุ์มีส่วนเกี่ยวข้องน,นะครับเป็นผู้ค้ายาเสพติดหลายครั้งตั้งแต่ก่อนจะเกิดทาํรา,า,รารัฐบาลรัฐบาลพม่าเสียอีกที่ผ่านมานะท่านผู้ชมครับผมเอารูปให้ท่านดูนะครับ นี่คือพันเอกเพียวลินหรือ A1 วันกลุ่มกองกำลังเกลี่ยง KNLA ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการค้ายาเสพติดที่ผ่านมาการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติชายแดนฝั่งตะวันตกมักมีผู้ต้องหากล่าวถึงกองกาลังชาติพันธุ์หลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องอย่างกลุ่มที่ผมส่งรูปให้ดูเมื่อกี้พันเอกเพียวลินนะฮะนอกจากความต้องการด้านทรัพย์เพื่อนําไปซื้อหาอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์เหล่านี้ ผมยังมีข้อมูลลักษณะยาเสพติดบรรจุพันธุ์ของยาบ้าและตราสัญลักษณ์ต่างๆจากฝั่งเพื่อนบ้านที่ทางการข่าวไทยได้เก็บรวมรวมไว้อย่างละเอียดนะครับลักษณะหีพอของยาบ้านั้นลักษณะที่1คือมีการเขียนอักษร y ขีดหนึ่งสีชมพูภายในกระสอบจะพบห่อบรรจุพันธ์ยาบ้าปั๊มบนห่อว่า Y ขีดหสีแดง ลักษณะเม็ดยาที่พบจะเป็นสีแดงปั๊มอักษร WY หางยาวไม่มีเม็ดยาสีเขียวขั้นลักษณะที่สองคือภายในกระสอบพบห่อบรรจุผลิตภัณยาบ้าปั๊มบนห่อรูปเครื่องบิน F 3 5สีแดงในวงกลมสีแดงลักษณะเม็ดยาที่พบภายในสีแดงปั๊ม WY หางยาวไม่มียาเม็ดสีเขียวขั้นลักษณะที่3คือภายในกระสอบพบห่อบรรจุพันยาบ้าปั๊มบนห่อ เป็นรูปจานบิน UFO ด้านบนประทับจากสอ UFO ด้านล่างประทับตา999ในกรอบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสีน้ำเงินทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์จากข้อมูลการเก็บสิติยาเสพติดประเภทยาบ้าของหน่วยงานไทยแล้วได้พบว่ายาเสพติดทิทลักเข้ามาจากฝั่งพัทย์พม่ยาบ้าที่จับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและยาบ้าล็อตที่ยึดไดจากการวิสามันคารวายาเสพติด15ศพ ในพื้นที่เชียงรายต่อมานั้นมาจากการผลิตในเขตของว้าเหนือในเขตว้าใต้และโรงงานย่อยซึ่งกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆโดยทั้ง3มแหล่งผลิตใหญ่ช่วยกันเร่งปั๊มเร่งลำเลียงขนส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อระดมทุนทรัพย์ไปใช้ในการซื้อหาอาวุธยุทโธปกรณ์นะตอนนี้เนี่ยข้อมูลของชาวมอ ระบ,บุว่ากลุ่มหลักที่ผริตยาเสพติในรัฐฉานพิพ,พม่าแบ่งออกเป็น8กลุ่มคือ1วะสอโกก้าง3กลุ่มเมืองลา4ไทยใหญ่เหนือ5คะฉิน6มูเซอร์7อาคาและ8กลุ่มฐานพม่าเองที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณรัฐคะฉินนอกจอากนี้แล้วในบริเวณท่าขี้เหล็กยังมีโรงงานผลิตยานรกเกิดขึ้นอย่างมา,า,งางขึ้นใหม่อย่างน้อย4โรงงาน มีทั้งโรงงานปั๊มยาบ้าผลิตยาเคมีบางโรงงานผลิตยาอีด้วยสีโรงงานนี้มีในทุนเป็นกลุ่มจีนสีเทาซึ่งว่าจ้างกองกำลังชาติพันธ์ดูแลและเคลื่อนย้ายาเสพติดส่งให้เอเจนตผู้ค้าอีกทอดหนึ่งถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด u b s c r i b e กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมมาถึงนาทีนี้ท่านผู้ชมคงสงสัยว่ากองกำลังชาติพันธุ์คู่ปรับฐานพมา่าต้องเอาเงินทุนจำนวนมากไปซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์จากใครหลายท่านอาจจะคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นไอ้โม่งฝั่งอเมริกาทางรัสเซียทางอินเดียหรือจีนเป็นใหญ่เป็นคนส่งอาวุธให้กองกําลังชนกลุ่มน้อยใช้หรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนหนึ่ง อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ว่าอาวุธหนักๆหลายอย่างตั้งแต่อาวุธไฮเทคไม่ว่าจะเป็นโดรนโน้ตบุ๊กที่ใช้ควบคุมอาวุธปืนกลจรวดกล้องส่องกลางคืนหรือโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมของกองกําลังชาติพันธุ์พม่านานะั้นแน่นอนที่สุดต้องจัดหาหรือถูกส่งมอบให้จากต่างประเทศทั้งสิ้นแต่ท่านชมเชื่อหรือเปล่าว่านอกจากเราประเทศมหาอำนาจที่คอยส่งอาวุธเติมเชื้อไฟให้สงครามในพม่าแล้ว ยังมีกลุ่มอาวุธพ่อค้าคนไทยอีกทำการลักลอบนำอาวุธเถื่อนอาวุธปืนสวัสดิการจากราชนจาจักรไทยส่งขายชนกลุ่มน้อยทั้งฝั่งพมา่าลาวและกัมพูชากับเขาด้วยเหมือนกันเรื่องนี้ช่วงที่ผ่านมาพลเอกพลตำรวจโทชิรพภูรเดชหรือผู้บัญชาการกล้องผู้บัญชาการสอบสวนกลาง ได้รวบรวมข้อมูลไว้ตั้งแต่ปี2,134ท่านผู้ชมครับ32ปีที่แล้วมันมีอาวุธปืนสงครามตกค้างอยู่ตามชายแดนไทยพม่าชายแดนไทยกรรมัมพูชาและชายแดนไทยลาวถูกซื้อขายโยกย้ายกันไป,ปผ่านหลายช่องทางเรียกว่าตลาดมืดจำนวนหลายล้านกระบอกโดยเฉพาะเมื่อการสื่อสารเข้าสู่ยุคโลกไร้พรมแดนการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ ติดต่อสื่อสารกันเองแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Facebook, Twitter ก็เลยทำให้เกิดกระบวนการเขาเรียกว่าปฏิบัติการนารายประศาบสาตราขึ้นโดยกองชาการตรวจสอบศูนย์กลางตั้งขึ้นมาเพื่อรมกวาดล้างจับกลุ่มพ่อค้าปืนและกระบวนการซื้อขายอาวุธสงครามมาตั้งแต่2514จนถึงปัจจุบัน6456ปีนี้ปีที่3ละปฏิบัติการที่ทำมา ที่ผ่านมาสามารถทำลายเครือข่ายผู้ค้าผู้ผลิตรายใหญ่ไปแล้ว18เครือข่ายท่านผู้ชมครับจับกลุ่มผู้ซื้อขายมากกว่า1000รายยึดของกลางอาวุธปืนเครื่องกระสุนอุปกรณ์ไปจำนวนหลายร้อยรายการมีอยู่คดีหนึ่งน่าสนใจมากท่านผู้ชมครับคดีที่กองชาการสอบสวนกลางขยายผลจากการที่ฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรีเข้าจับกลุ่มนายดนุพล์ยมมาพงษ์ หรือเบลอายุ32ปีเองเอารูปขึ้นให้ดูนะฮะอ้วนๆเนี่ยฮะอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลแสมสารหมู่หนึ่งหรือฉาลาฉายยาเขามีว่าเบล100ร้อยก็บอกได้พร้อมของกลางอาวุธปืนจำนวนมากภายในบ้านเลขที่143ทับ22หมู่บ้านนาวีเฮาส์43หมู่4ตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ครั้งนั้นเบลหนึ่งกระบอกถูกจับกลุ่มได้ในวันที่1 4กันยายน 4, 2 5 6 4สองปีที่แล้วตามหมายจับสารจังหวัดหนองคายในความผิดฐานร่วมกันส่งออกนอกราชนาจักรซึ่งของที่ยังไม่ผ่านพิธีการสุลการกรโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตร่วมกันมีอาวุธปืนครอบครองไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรร่วมกันนำอาวุธปืนผ่านราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ท่านผู้ชมครับในเวลานั้นฝ่ายสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีสามารถตรวจยึดอาวุธปืนในบ้านพักผู้ต้องหาได้46กระบอกแบ่งเป็นปืนสั้นชนิดกึ่งอัตโนมัติและลูกโม่จำนวน30กระบอกปืนยาวอีก16กระบอกทั้งหมดนี้มีใบอนุญ,ญาตป .4 ใบอนุญ,ญาตป .4 คือให้มีและใช้พร้อมตีตราเพื่อการกีฬา ท่าผู้ชมที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยสนใจเรื่องปืนอธิบายให้ฟังก่อนนะฮะมันมีใบปสป4และปอ12มันคืออะไรใบปสคือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคลให้มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนสาหรับการค้าใบอนุญาตปอ4คือใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนให้มีอาวุธปืนไว้ใช้เก็บให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนชั่วคราวในทางปฏิบัติ ป .3 ใบอนุญาตให้ซื้อปืนให้ไปยื่นคำร้องของอนุญาตซื้อต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนในเผื่อให้อน,นุญาตให้ซื้อจะออกใบปสาให้ถือใบนั้นไปที่ร้านค้าเพื่อซื้อปืน <ide> เมื่อนำใบปสาไปซื้อปืนทางร้านจะดำเนินการตัดโอนออกจากโคต้าร้านเป็นใบคู่มือปืนแล้วนำใบคู่มือปืนไปขึ้นเป็นใบปส โดยใบยป4คือทะเบียนปืนที่ระบุชื่อผู้ซื้อเป็นเจ้าของแต่มันต้องมีใบป12ก็คือสามารถที่จะนำอาวุธที่ซื้อไปนั้นพกติดตัวได้คำถามคือไอ้เบลร้อยกระบอกหรือนายดนุพลยมพงษ์ที่ถูกจับกลุ่มสัตหีบนั้นมันไปเอาใบารุญยาตมาจากไหนมากมายเลยคำตอบเมื่อสืบ ค้นไปสืบค้นมาพบว่าใบอนุญาตทั้งหมดออกให้โดยนายอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีอีกทั้งพบใบอนุญาตป .4 ให้มีและใช้อาวุธปืนซึ่งเป็นชื่อผู้อื่นอีกจำนวน67ใบแต่ไม่พบอาวุธปืนด้วยเหตุนี้ท่านผู้ชมครับไอเบล1 0 0กระบอกจึงตกเป็นผู้ต้องหาที่ร่วมกระบวนการสวมสิทธิใบป .4 ปืนสวัสดิการก่อนที่จะนำอาวุธนั้นส่งไปค้าข้ามชาตินะให้กลุ่มชนกลุ่มน้อยไประเเพื่อนบ้านทันที ระหว่างที่เบล100กระบอกได้รับการประกันตัวมาสู้คดีเมื่อปี2564ผ่านไปเวลาไม่ถึง1ปีชุดทำงานของกรมาการตำรวจสอบสวนกลางก็พบข้อมูลว่าไอ้หมอนี่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่อย่างใดมีน้ำซ้ำยังไปในทางที่เลวโ,โหรานมากยิ่งขึ้นอีกแนวทางการสืบสวนของตำรวจกองปราบปรามพบว่าหลังจากถูกฝ่ายสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชนบุรี จับกลุ่มนายดนุพลยม,มพงศ์หรือเบลผู้ต้องหารายนี้ยังเอานําชื่อบุคคลอื่นหรือคนในกระบวนการไปขอใบอนุญ,ญาตซื้ออุวุธปืนสวัสดิการแบบปสมากกว่า2,000ใบถ้าเปรียบแล้วก็คือมากกว่า2,000กระบอกที่จะซื้อมาเมื่อได้รับใบอนุญ,ญาตซื้อปืนมาเป็นเรียบร้อยกลุ่มของนายดนุพลก็จะไปซื้ออาวุธปืนจากร้านขายปืนสวัสดิการจากนั้นส่งอาวุธปืนไปขายชนกลุ่มน้อยประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งลาวกัมพูชาและพะมา่ารวมทั้งมีการแบ่งขายในตลาดมืดในประเทศอีกด้วยกลุ่มพวกนี้ท่านผู้ชมครับจะได้กําไรนอกจากราคาส่วนต่างของอาวุธปืนสวัสดิการศูนถึงกระบอกละ30,000ื่นถึงห้าหมบาทได้มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนถึง150ล้านบาทต่อมาวันที่13มมิถุนายนเบลร้อยกระบอกถูกตำรวจกองปราบปรา,รามออกหมายจับ เข้าจับกลุ่มที่บ้านพักหลังเดิมท่านผู้ชมที่เก่าที่ถูกกระจับมาแล้วคราวนี้พิฒนาการของฉายาที่ยิ่งใหญ่ขึ้นว่าเบลร้อกระบอกกลายเป็นเบล1,000กระบอกเพราะครั้งนี้เจ้าตัวโดนรวบพร้อมของกลางร,รถยนต์หคัน6คันบ้านพักสองหลังเรือห้าลำอาวุธปืน17กระบอกเครื่องกระสุนปืนขนาดต่างๆกว่าหมื่นนัด ใบปอ3 6ใบใบป .4 490อ4 9 0ใบและสมุดบัญชีธนาคารอีก 4, 48เล่มนอกจากนี้แล้วยังมีผู้ต้องหาอีก16รายที่อยู่ในกระบวนการเดียวกับเบล1,000กระบอกถูกจับกลุ่มด้วยท่านผู้ชมรู้ไหมมีข้าราชการระดับสูงและอดีตข้าราชการระดับสูงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเช่นใครนะท่านผู้ชมนายดงพลรุจิธรรมทัศน อายุ49ปีนายอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีโดนจับกลุ่มได้ที่บ้านพักอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนายสาวิตจียมจิระอายุ60ปีอดีตนา,ายอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีโดนจับกลุ่มได้ที่พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นางสาวกรณิตเปาทุยอายุ52ปีเป็นเจ้าหน้าที่อำเภอไซโยกและนายยานเดชเอี่ยมสะอาดอายุ31ปี เจ้าหนที่อาสาสมัครที่ทําหน้าที่รวบรวมรายชื่อคนขอบอนุญาตถูกจับกลุ่มได้ในพื้นที่อำเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีท่านผู้ชมครับการจับกลุ่มล่าสุดทางคณะกรรมการทางคณะทำงานของกองปราบรามกองบชาการบุตรศพศูน์กลางเผยข้อมูลสําคัญว่าเป็นการขยายผลจากกระบวนการค้าวุสงครามต่างๆที่จับกลุมม่ได้หลายปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กระบวนการค้าปืนเถื่อนอาวุธสงครามดังกล่าวมีการวางแผนการทำงานในลักษณะกลุ่มอาชญากรแบ่งหน้าที่กันทำาชัดเจนคือหกลุ่มนายทุนออกเงินสองกลุ่มนายดนุพลหรือเบลพันกระบอกมีทําหน้าที่หาคนมาทําใบปสาและขนส่งอาวุธสามกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำหน้าที่ออกใบอนุญ,ญาตและก็สี่กลุ่มร้านปืน บุคคลในกระบวนการที่มีการยื่นรายชื่อมาขอออกใบปสซื้ออาวุธปืนสวัสดิการส่วนใหญ่มีพฤติการที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบางส่วนไม่ทราบว่าชื่อตัวเองถูกสวมสิทธ์ไปยื่นคำร้องขอใบปสที่สำคัญที่สุดกระบวนการคร้าปืนเถื่อนและอุสงครามนี้จะไม่สามารถทำมาหากินได้เลยท่านผู้ชมครับถ้าเจ้าหน้าที่รัฐไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนแบบปสาร,ร่วมดำเนินการ ปลอมเอกสารแล้วออกไปอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนซึ่งเป็นเอกสารเท็จให้กระบวนการของนายดนุพนนำไปใช้เสื้ออาวุธปืนกับทางร้านค้าความร่วมมือระหว่างในทุนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกระทรวงมหาไทยก่อให้เกิดปัญหากระบวนการค้าอาวุธปืนข้ามชาติขนาดใหญ่ระดับโลกท่านผู้ชมรู้ไหมว่าสื่อต่างชาติให้ความสนใจ และตราหน้าประเทศไทยว่าล้มเหลวในการปราบปรามอาวุธปืนและอาวุธสงคราม4ตุลาคม2566สำนักข่าวอิสราเคยแปลข่าวจากสำนักข่าว AFP ลงเป็นบทความภาษาไทยนะฮะโดยระบุว่าสื่อนอกไม่เชื่อว่าไทยออกมาตรก,การคุมอาวุธปืนสำเร็จหลังจากเหตุการณ์ยิงที่พารากรอนชี้โครงการสวัสดิการเป็น ต้นตอปัญหาทำให้อาวุธปืนหลุดเข้าสู่ตลาดมืดในบทความนั้นได้แปลคำสัมภาษณ์ของจากนายไมเคิลพิกอดนักวิจัยอิสระเรื่องการแพร่กระจายอาวุธปืนและการทุจริตด้วยว่าปัญหาที่แท้จริงในเรื่องอาวุธปืนเถื่อนที่ขายต,ต่อต่างประเทศนั้นคือโครงการปืนสวัสดิการโครงการนี้บุคลากรของรัฐจะได้รับส่วนลด สำหรับปืนส่วนบุคคลและซื้อโดยโตรงผ่านหน่วยงานของพวกเขาแทนจะผ่านการออกใบอนุญาตเหมือนอย่างคนละเรือนท่านผู้ชมครับ,มรบผมเองเนี่ยไม่อยากจะจับผิดคุณอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรันตริว่าการสวงมาดไทยหรอกนะแต่ยังไงคุณอนุทินก็จะมีไทยรัฐคอยสนับสนุนแก้ข่าวให้ตลอดเวลาไม่ทราบว่าเดืองนี้ไทยรัฐจะแก้ข่าวย่งไง แต่เรื่องนี้ปล่อยปะละเลยไม่ได้อดเสียไม่ได้เพราะปัญหานี้โยงกันไปโยงมาสุดท้ายแล้วชี้ไปที่ต้นต่อท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นกระทรวงมหาดไทยที่คุณอนุทินรับผิดชอบอยู่สถานการณ์ทนลักษณ์ของเข้ามาคนแรงงานต่างต่างด้าวจากและยาเสพติดจากเพื่อนบ้านเนื่องจากผลกระทบต่อภัยสงคราม ประกอบการเร่งปั๊มยาบ้ามาขายเพราะกองพลังชนกลุ่มน้อยต้องการหาเงินทุนไปซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์สู้รบรัฐบ,บาลล้วนมีความเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้งกับข้อเท็จจริงในคดีเบล1,000พันกระบอกและกระบวนการค้าอาวุธปืนและอุสงครามเถื่อนแบบแยกแยะก,กันไม่ออกเลยคุณรุ่นทินท่านทราบหรือเปล่าว่าจากคดีนี้และกระบวนการนี้มันมีคนคนหนึ่งชื่อนายดงพลรุจิธรรมทัศน์ นายเภอศรีราัชาจังหวัดชนบุรีคือหนึ่งในผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มคดีที่ดีคาบ้านพักโดยตำรวจชุดจับกลุมตั้งขงหาร้ายแรงในฐานะเป็นข้าราชการที่ร่วมขบวนการค้าาวุธข้ามชาขบวนการเดียวกันกับเบล1,000กระบอกช่วงนั้นท่านผู้ชมรู้มาหลังจากการถูกจับกลุมเพียงหนึ่งวันคือวันที่14มิถุนายน นายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองในตอนนั้นได้ย้ายนายดงพลให้ไปช่วยราชการที่กรมการปกครองโดยมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยกรมการปกครองเป็นการประจําคือถ้าดูตามตําแหน่งคือไปสอนหนังสือกรมการปกครองก็ดีเหมือนกันนะครับเอาคนที่ถูกตํารวจจับข้อหาคาดีร้ายแรงไปสอนหนังสือที่กรมการปกครอง แต่หลังจากนั้นท่านผู้ชมรู้มา18เดือนต่อมาผมกลับมีข้อมูลว่าในดงพลถูกแต่งตั้งไปเป็นนายอำเภอที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดลบบุรีและจังหวัดนครสวรรค์สรุปง่ายๆระยะเวลา18เดือนต่อมาหลังถูกจับตัวเจ้าตัวกับมีคำสั่งได้รับคำสั่งไปทำหน้าที่รับใช้ประชาชนอีก3จังหวัดท่านผู้ชมครับ คุณนทินครับพวกคุณกำลังคิดเล่นปาเอียงสนุกสนานอย่างนี้จริงๆหรือละขณะนี้คดีที่นายดงพลรุจิธรรมทัศ์อดีนเพอรสุรชาโดนจับจะถูกวิพากษ์ศิาหรือไม่ไปแล้วอย่างไรผมไม่ไมไมทราบผมไม่ทราบจริงๆแต่18เดือนที่ผ่านมาพบว่าเมื่อวันที่8มกราคม2อ6 6ารราวหกเดือนหลังโดนจับมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่75ทับ2 เรื่องย้ายราชการที่ลงนามโดยนายสุทธิพงษ์จุนเจริญประลัดเก่งประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเอาตัวอย่างให้ดูนะฮะมีคำสั่งให้หนายดงพลรุจิธรรมทัศน์แนําเภอผู้นวยการสูงอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย้ายไปเป็นแนําเภอผู้นวยการสูงอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะผมเอาให้ดูนะฮะว่ามีคำสั่งนั้นจริง จากนั้นเมื่อวันที่14กรกฎาคม2566ห้าเดือนที่แล้วยังมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่2042ทับ2566เรื่องย้ายราชการลงนามโดยนายสุทธิพงศ์ปรลัดกระทรวงมหาดไทยคนเดิมให้ในายดงพลรุจิธรรมทัศแ์นมเภอผู้อำนวยการสูงอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีมาช่วยราชการกองวิชาการแผนงานกรมการปกรครอง ย้ายไปเป็นนาอำเภอผู้บรุษการสูงจังหวัดพยุหะคีรีจังหวัดคนครสวรรค์อำเภอใหญ่ด้วยทำหน้าที่จนถึงปัจจุบันสรุปท่านผู้ชมครับแม่งตลกชิบหายเลยท่านผู้ชมผมก็งงว่ากระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกุลและท่านประหลัดเก่งกําลังเล่นอะไรกันอยู่เนี่ยหลังจากถูกจับ18เดือนยังได้มีโอกาสลงทํางานในพื้นที่ต่างๆทั้ง3จังหวัดคือบุรีรัมย์ลบบุรีและคนครสวรรค์ ทำกันอย่างนี้ท่านผู้ชมครับผมถามหน่อยว่าเมื่อ,อไรปัญหาปืนเถื่อนปัญหาข้าราชการทุจริตสมคบกับอาชญากรมันจะหมดสิน้นไปทีถามหน่อยนะครับคุณอนุพินอนุทินผมไม่อยากถามประหลัดเก่งอะเพราะคุณอนุทินท่านเป็นรัฐรีว่าการเป็นเจ้ากระทรวงมหาไทยท่านไม่รู้สึกกล้ากรกะอ่วนบ้างเหรอม่รู้สึกอับอายขายหน้าบ้างเหรอ ทำไมเรื่องพวกนี้ท่านไม่ยอมรายงานให้ประชาชนได้รับทราบแต่เวลาท่านไปเดินตรวจผับมีนังสือพิมพ์ไทยรัฐถ่ายรูปท่านลงท่านยิ้มแย้มแจ่มใสท่านเลิกหิวแสงได้หรือยังท่านลงมาทํางานจริงๆร,ริงสถีได้ไหมคุณต้นทุทินครับคุณต้องจริงจังกับเรื่องสวมบัตรประชาชนและเรื่องอาวุธปืน เพราะมันเป็นความมั่นคงของชาติไม่ใช่มัวเฮาเลี่ยนออกนโยบายเอาใจเด็กเปิดผับถึงตีสอ้างเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว11ธันวาคม2566นายนุทินชาญวิรุลรองนายกรัฐมนตรีและมตรีว่าการสวงมาดไทยได้ลงนามกฎกระทรวงขยายเวลาการเปิดสถานบริการถึงตีสในหพื้นที่นำร่อง ได้แก่สารบริการในท้องที่กรุงเทพมหานครจังหวัดภูเก็ตจังหวัดชนบุรีจังหวัดเชียงใหม่ท้องที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีรวมทั้งสารบริการที่ตั้งอยู่ในสถานที่ที่ตั้งโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมทั่วประเทศเริ่มต้นตั้งแต่ที่ที่แล้ววันที่15ธันวาคมนะที่ผ่านมาอนุญาตเป็นงานชั่วคราวก่อนนะครับ นอกจากนั้นแล้วงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ให้เปิดได้ถึง6โมงเช้านังแต่วันที่15ที่ผ่านมาที่มีผับเปิดถึงตีสี่ท่านรองนายกนุนทินรัฐมทีว่าการสมหัสไทยลงพื้นที่ตรวจผับโดยเจ้าเก่าไทยรัฐออนไลน์ไปถ่ายทอดสดเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่รู้จะมีอะไรถ่ายทอดนอกจากรับงานเข้ามา ตรวจผับทั้งย่าน RCA ทั้งถนนข้าวสารออกข่าวใหญ่นโยบายนี้ดีนโยบายแนวโน้นนมดีเจ้าของได้ความร่วมมือดีบรรยากาศคึกคักเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ปรากฏในโลกออนไลน์หลังนโยบายเปิดผับทีสี 4, คือข่าวเหล่านี้ท่านผู้ชมครับ18ธันวาคม2566 โลกโซเชียลได้แชร์ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่เทศกิจและผู้ปกครองกำลังหามร่างของเยาวชนหญิงรายหนึ่งอายุแค่16ปีเองขึ้นรถเก๋งกลับบ้านหลังมีข้อมูลว่าเยาวชนหญิงคนดังแอบออกมาสังสรรค์กับเพื่อนที่ถนนข้าวสารตามนโยบายปิดผับที่4ของกระทรวงมหาดไทยเด็กคนนี้อยู่ในอาการเมาสุราขาดสติ นอนอยู่หน้าอาคารกองสลากเก่าถนานราชดำเดนินคนที่เห็นเหตุการณ์สายหัวด้วยความอนาจใจและทุเรศกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย17ธันวาคม2566หนุ่มกานาชาวต่างประเทศออกจากถับตีสเมาขับรถชมชนกลุ่มคนงานขณะทำงานฝังสายขึ้นกลางเมืองเชียงใหม่ตายไปหนึ่งสาอีกสาม ผมไม่แน่ใจว่าเปิดผับทึกที่สีนี่ใครคิดขึ้นมาแต่ท่านผู้ชมครับผมจำได้ว่าสมัยที่นายอนุทินชาญวิรุฬห์เป็นรัฐรีว่าการทสงสารสุขคุณอนุทินค้านหัวชนฝาเรื่องความปลอดภัยต่างๆนานา,นาคุณอนุทินครับทักภูมิใจไทยครับ ยังจำได้หรือเปล่า7ธันวาคม2565ไทยรัฐท,ที่กำลังรับงานเชียร์คุณนุทินอยู่นั้นจำได้หรือเปล่าสมัยที่เป็นรัฐดีว่าการกระทรวงสาธสุขนายนุทินให้สัมภาษณ์คัดค้านถึงประเด็นที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้เปิดสถาบนาบันเทิงตีสี่ว่านี่คำพูดของคุณนุทินนะคุณนุทินถ้าจำไม่ได้นะคุณไปดูของเก่า ผมจะเตือนคุณอย่างนะข้อมูลเก่าๆของคุณเนี่ยผมมีเยอะมากผมกําลังรอจังหวะที่จะเปิดไปทีละเรื่องทีละเรื่องนี่คือคํำพูดคุณทินท่านผู้ชมคิดว่าช่วงเวลาในปัจจุบันเหมาะสมดีแล้วมีความเป็นสากลเมืองใหญ่ๆของบางประเทศเปิดถึงเที่ยงคืนถึงตีหนสี้อยซ้ำจริงๆตีสองก็ดึกแล้ว ถ้าคนต้องทำงาน8โมงเช้าก็นอนไม่พอแล้วประสิทธิภาพการทำงานก็จะลดลงนี่คุณอนุจินพูดต่อนะครับพักการเมืองจะมุ่งมั่นเอาแต่คะแนนโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ประชาชนไม่ได้อะไรก็ตามที่มันเกิดความเสี่ยงที่เกิดโทษกับประชาชนแม้แต่1%ก็อย่าทำคุณอนุินพูดต่อ ถ้าต้องแลกกับชีวิตได้มากี่ล้านก็ไม่คุ้มโดยเฉพาะชีวิตคนบริสุทธิ์ด้วยเพราะทุกวันนี้หลายคนตื่นตั้งแต่ตีสี่เพื่อเตรียมตัวมาทำงานทั้งคนในเมืองและในจังหวัดท่องเที่ยวฉะนั้นเวลาตีสี่มีคนหนึ่งกำลังมึนเมากลับบ้านกับอีกคนกำลังเดินออกไปทำงานเปิดร้านขายของส่งลูกไปโรงเรียนถ้าสองคนมาบรรจบกันเราจะบอกเรื่องความคุ้มนั้นไม่ได้ นี่คือคำพูดแท้ๆของคุณนะเมื่อวันที่7จธันวาคม2อ6 5คุณลืมไปแล้วเหรอหรือว่าอะไรที่คุณจะได้คะแนนเสียงจากวัยรุ่นเฮกันแล้วในที่สุดคุณก็ไม่ได้หรอกเหมือนกับที่คุณไม่ได้คะแนนเสียงจากคนที่ต้องการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรคเพราะคุณทิ้งกันไปหมดแล้ก็อย่างที่คุณพูดอวันนี้มีคนตายแล้ว ถูกนักท่องเที่ยวเมาขับรถชนขณะที่ฝังสายเคเบิลแล้วคุณจะว่ายอย่างไรละ่ะสิ่งที่คุณพูดว่าไม่คุ้มกับชีวิตวันนี้ทําไมมันคุ้มละหรือเพราะว่าคุณย้ายมานั่งกระทรวงมหาดไทยไม่ได้อยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วช่างแมงไม่เป็นไรหรอกหรือว่าเพราะคุณเป็นนักการเมืองคุณพูดอะไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องจําใส่ใจขอให้พูดแล้วได้แสงได้คะแนนคุณพอใจละนี่คือหัวหน้าพัก ภูมิใจไทยท่านผู้ชมครับมีคนถามผมมาเยอะจริงๆทั้งอินบ็อกซ์ว่าคุณสุทธิคิดยังไงกับผลงานของท่านนายกเศรษฐาทวีสินใจผมคิดว่าผมจะรอสักหกเดือนก่อนเพราะว่าจะไปวัดอะไรก็ตามแค่3-4เดือนนี้มันรู้สึกจะเร็วเกินไปแต่เอิญเสียงเรียกร้องของ FC เรามีเยอะมาก ผมกม็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะพูดเรื่องผลงานของท่านนายกเศรษฐาหลังจากทำงานมาได้4เดือนนับตั้งแต่วันที่3 3สิงหาคม2 5 6 6ที่ท่านนายกได้รับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ได้มีการพยายามทั้งฝ่ายค้านสอวออกให้ความเห็นตัวเองเมื่อทำงานครบ100วัน110วันก็ว่ากันไป ผมให้ความเห็นส่วนตัวที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงไม่เข้าข้างใครทั้งสิน้นประการแรกเนี่ยท่านนายกเศรษฐามีพื้นเพมาจากภาคเอกชนเป็นนักธรุรกิจที่สำคัญคือเป็นคนที่อยู่ในวงการอสังหาริมทรัพย์คนที่ทำงานอยู่ในองคาอสังหาริมทรัพย์นั้นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมซื้อที่ดินมาแล้วแล้วจะทำที่ดินยังไง อะไรตอบอะไรจะสร้างตึกยังไงจะสร้างบ้านกี่หลังจะทําถนนเข้าไปยังไงและที่สําคัญคือคนที่อยู่ในสามทริพั์แล้วท่านผู้ชมสังเกตเนะฮะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ในธุรกิจของตัวเองคือมักจะมองไกลออกไปไม่ใช่ว่าทาโครงการนี้เสร็จเสร็จแล้วรอดไปคิดใหม่เขาจะมองล่วงหน้าเลยอย่างเช่นที่ดินคูจะซื้อเพิ่มเติมหรือเปล่าในขณะนี้แนวโน้มควรจะเก็บ ธนาคารที่ดินเอาไว้เป็นหลักทรัพย์แล้วพอราคาที่ดินขึ้นก็จะได้กำไรหลายส่วนแต่หลักๆแล้วคนที่มาจากภาคธุรกิจจะทำงานเร็วตัดสินใจเร็วสไตล์อดีตนักธุรกิจเพระอนเพอ,เอน,พออนคุณเศษฐาทานายอเครเฐถาท่านทำงานต่อจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึง9ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าพลเอกประยุทธ์ท่านทำงานเชื่องช้ามาก ท่านระมัดระวังตัวจนตัวรีบนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดก็คือว่าข้อตำหนิและข้อบกพร่องของท่านนายกเศรษฐานั้นถ้าพิจารณากันดีๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกับพลเอกประยุทธ์หรอกก็คือปากไวทั้งคู่พูดก่อนคิดใครว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่ปากไวก็บอกผมมาโอ้ยท่านสร้างซีลมาเยอะมากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นการตะวาดนักข่าวหรือการพูดจาเน็บแนมพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ท่านเศรษฐาจะปากไวเฉพาะในเรื่องงานเรื่องส่วนตัวไม่มีไม่ค่อยได้จะประชดประชันคนมากน้อยเท่าเท่าไหร่นักแต่จะเป็นการพูดก่อนว่าอันนี้เขาจะทำอันนี้น,น,นั้นอย่างเช่นเงินดิจิทัลหมื่น,นึ่งหมื่บาทนั้น ถ้าเราเข้าใจเหตุผลและเราจะเห็นใจเขาพอสมควรเพราะว่ามันเป็นไฟบังคับก็ดันไปหาเสียงเอาไว้จะดีเดีทีไรก็ติดหลายเรื่องนะฮะติดโน่นติดนี่ล่าสุดก็อยู่ที่กฤษฎีิกาละก็ยังไม่รู้ว่าออกมาแล้วผลจะเป็นยังไงเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันเละเทะไปหมดทั้งยื่นสารทั้งธรรมนูญยื่นสารปกครองก็ว่ากันไป แต่เอาเป็นว่าหมื่นบาทดิจิตอลเงินดิจิตอลที่สัญญาไว้นั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่ท่านให้ไว้และท่านก็ทำนะฮะแต่หลายเรื่องท่านก็ตัดสินใจทำได้เร็วเช่นลดราคาน้ำมันทันทีลดค่าไฟทันทีท่านทุบโต๊ะเลยตรึงราคาแก๊สนายกเศรษฐาก็ผลักดนันจนเห็นเกิดผลในระยะเวลารวดเร็ว ส่วนการปรับโครงสร้างของพลังงานในภาพใหญ่นั้นท่านนายกคงมีความคิดอยู่แล้วแต่เป็นเพียงแต่ว่าต้องดูท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งมาจากอีกพักหนึ่งคือรวมไทยสร้างชาติคือคุณพิรพันธ์สาหริรัตวิภาคจะเอาอยัางไงกับก,การปรับโครงสร้างก็เป็นที่น่าเสียดายว่าจนวันนี้คุณพิรพันธ์ก็ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องการปรับโครงสร้างเพราะว่าการลดละมันแต่ละครั้งนั้น ลดให้ประชาชนแต่รัฐเสียรายรได้จากภาษีสัมสมิตรก็คือกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาเมื่อเข้ากระเป๋าขวาแล้วกระเป๋าขวาคือประชาชนได้ประโยชน์แต่กระเป๋าซ้ายคือรัฐะาก็ต้องสูญเสียรายรได้หลายท่านก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยหน้าที่ของรัฐบาลเนี่ยถ้าจําเป็นต้องขัดทุนเพื่อประชาชนก็ต้องยอมขัดทุนถ้ามองผิวเผินแบบนี้ก็ถูกต้องไม่ผิดแล้วครับ แต่ถ้ามองลึกลงไปนิดหนึ่งก็คือไอ้เงินที่หายไปนี่ก็คือเงินเป็นส่วนที่ต้องเอามานํามาใช้พัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นแล้วการปรับโครงสร้างน้ํามันและพลังงานนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าทําสําเร็จแล้วเราไม่ต้องมานั่งลดกันทีละครั้งทีละครั้งทีละครั้งค่ารถไฟฟ้าสีม่วงสีแดงหรือ20บาทตลอดสายซึ่งถึงแม้ว่าจะมีคน พูดออกมาในเชิงว่าไอ้สายสายนี้มันไม่มีคนนั่งหรอกแทบจะว่างหลงเหลงเลยเพราะลถ20บาทก็ปริมาณคนนั่งน้อยแต่ท่านก็ได้ทำเรื่องใหญ่ๆห,หลายเรื่องและท่านทำอย่างจริงจังเช่นนโยบายการแก้หนี้ทั้งระบบทั้งระบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหนี้า้าราชกาาหนี้เกษตรกรหนี้นอกระบบก็ดำเนินการอยู่ท่านผู้ชมครับ มีครอบคลุมลูกหนี้ถึง5ล้านคนเนเกือบเกือบสิของประชากรประเทศไทยต้องถือว่าเยอะมากอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านนายกเศรษฐาทําได้สําเร็จมากคือท่านเดินสายดึงดูดนักลงทุนต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางและระยะยาวถึงแม้ว่าในบางครั้งท่านจะผิดคิวไปบ้างอย่างเช่นท่านไปประชุมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่ปักกิ่งเขากําลังพูดถึงการ ลงทุนระหว่างประเทศที่อยู่ในหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางแต่ท่านก็ไปชักชวนใหนคนน้นคนนี้มาลงทุนที่ประเทศไทยแต่ต้องถือว่ามีความตั้งใจจะทํางานนะฮะใครจะด่าจ,จะว่ากูไม่สนหลักูจะเอาพวกนักลงทุนมาก็แล้วกันอีกเรื่องหนึ่งที่ผมต้องชมเชยท่านคือท่านประกาศจะเดินหน้านโยบายแลนบริดจ์เชื่อมทะเลฝั่งอันามันกับฝั่งอ่าวไทยนะก็ การเดินทางไปญี่ปุ่นครั้งหลังสุดนั้นท่านก็ไปเสนอมีนักลงทุนญี่ปุ่นเยอะแยะมากที่สนใจที่มาลงทุนในขณะที่นักลงทุนจีนนั้นอยู่เฉยๆเพราะว่าจีนนั้นต้องการจะขุดคอคอดกระมากกว่าแต่เมืองไทยคิดว่าระหว่างคอคอดกระซึ่งมีในย้าทางความมั่นคงของประเทศกับแลนบริดจ์นั้นแลนบริดจ์ดีกว่าเยอะ ล่าสุดที่ท่านนายกเศรษฐาท่านทำก็คือว่าหลังจากที่ไปเอาอกเอาใจญี่ปุ่นให้ให้กำลังใจถึงการผดลิตรถสันดาบยังไม่ทันไรท่านกลับมาท่านก็เอาไม้กระบอฝฟาดหัวญี่ปุ่นละโดยท่านสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นระยะที่สองในช่วง4ปีนี้จาก2567ถึง2570 เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนสำคัญในประเทศไทยให้เกิดการขยายตัวเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบอย่างที่ผมเรียนได้ทราบว,ว่านายกเศรษฐานั้นเป็นคนมองทุกอย่างเป็นภาพรวมและมองวิสัยทัศน์ระยะยาวว่าต้องการให้ประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคให้ได้อย่างน้อย30 ของยานยนต์ทั้งหมดภายในปี2573คิดเป็นกำลังผลิตยานยนต์ประมาณ7 2 5 0 0 0คันจักรยานยนต์ประมาณ6 0 0 0 7 5 0 0 0คันอย่างไรก็ตามท่านครับท่านผู้ชมครับถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมต้องยอมรับว่าในช่วง3-4เดือนที่ผ่านมานี้ท่านนายกเศถษฐาได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ทั้งๆที่ในข้อที่จริงในวงการการเมืองท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่ามีนายกรประยู่์สี่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14คนหนึ่งคืออุ้งยิงอีกคนคือเสษาและอีกคนหนึ่งคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านของอุ้งยิงแต่ละคนมีฤทธิ์ทั้งนั้นเพราะแล้วผมเห็นใจนายกเสถามากที่ต้องเดินทุกเรื่องด้วยความระมัดระวังตัว เพราะว่าจะมีความกดดันมาตลอดรวมทั้งสสซึ่งทนายกเสรษฐาไม่มีอยู่ในมือเลยก็พยายามกดดันใช้กระบวนทัศน์เดียวกับสมัยก่อนที่กดดันพลเอกประยุทธ์ว่าไม่ดูแลสสเลยก็เลยทำให้เสียงทั้งหมดเทไปหาพลเอกประวิทธ์ในขณะนั้นผมถือว่า3-4เดือนที่ผ่านมานั้นต้องถือว่าทำงานประสบผลสำเร็จนะฮะ แต่สายที่ถูกโจมตีจากหลายฝ่ายก็เนื่องจากองคาพยพต่างๆปรับตัวไม่ทันรัฐมนตรีหลายคนมุ่งแต่เรื่องกระทรวงของตัวเองไม่ได้สร้างผลงานมาช่วยเหลือนายกัฐมนตีเลยผมเห็นนายกเศรษฐาคนเดียวที่กระโดดโลดเต้นเหมือนลิงเลยทำโน่นทำนี่มีไฟลุกตรงนั้นก็ไปดับไฟตรงนั้นแต่ท่านตรีก็หมั่นทำหมากินของตัวเองไปอย่างเงียบ ใหญผมเอ่ยชื่อเลยนะครับนะฮะแม้กระทั่งรัฐมนตรีกับพรรคเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็ขยันขันแข็งในการหาโครงการต่างๆทำบางกระทรวงนั้นพอได้ตำแหน่งรัฐมนตรีก็ได้ได,ได้เก้าอี้ก็หายหัวไปเลยกลายเป็นรัฐมนตรีโลกลืมนะฮะข้าราชการ,าารท่านผู้ชมครับท่านนายกเศรษฐากำลังเผชิญรัฐราชการที่ยิ่งใหญ่มาก พอรัฐมนตรีไม่เข้มแข็งท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมฮะเห็นนายกรัฐมนตรีบี้งานลงมาคาชก,การก็ใส่เกียร์ว่างบางหน่วยงานก็คัดค้านไม่ความร่วมมือเพราะว่ามองไม่เห็นภาพใหญ่ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า9้าปีที่ผ่านมานักการเมืองบางส่วนไม่ได้เป็นรัฐบาลส่วนที่เคยเป็นรัฐบาลมีแต่ขั้วการเมืองเก่าๆซึ่งไม่เคยชินกับการขับเคลื่อนแบบใหม่ ประกอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหมักหมมเอาไว้เยอะมากทําให้มีงานทาให้งานมีเยอะเพราะฉะนั้นแล้วบางส่วนจึงปรับตัวไม่ทันพนวกกับใส่เกียร์ว่างครับอีกเพราะยึดถือวัฒนธรรมไม่ทําก็ไม่ผิดกูอยู่เฉยๆดีกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะการทํางานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาประเทศชาติจําเป็นต้องทํางานเป็นทีมเหมือนการเล่นฟุตบอลต้องเข้าขากันและเล่นกันเป็นทีมและนี่คือ การวิเคราะห์ของผมอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใครครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า y o u t u b e เพื่อดู u t u b e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม เพื่อนผมได้ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่15ธันวาคม2566ว่ากระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองสหรัฐหรืออีกในหนึ่งก็คือเหมือนกับการเคหะแห่งชาติของประเทศไทยเขามีข้อมูลที่เขาเผยแพร่ออกมาน่าสนใจมากท่านผู้ชมแล้วผมอยากจะเอามันเล่าท่านผู้ชมฟังจากการเก็บสถิติเขาพบว่าปีนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับคนอเมริกันกลายเป็นคนไร้บ้านเพิ่มขึ้น แต่ระดับสูงสุดเท่าที่เคยมีมาคือสูงถึง653,104รายในเดือนมกราคม2566ก็ประมาณสัก10เดือนที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการนับตั้งแต่หน่วยงานแห่งนี้เร,เริ่มเก็บสถิติจำนวนคนไร้บ้านในปี2550ตัวเลขนี้นับว่าเพิ่มขึ้น12%จากปีที่แล้วคือ2565 นอกจากนี้แล้วทางการของอเมริกายังยอมรับว่าครอบครัวคนไร้บ้านที่มีเด็กเป็นสมาชิกด้วยนั้นมีจำนวนมากถึง186,100คนท่านผู้ชมหลับตาวาดว่าเด็กแต่ก่อนมีแต่ผู้ชายกับผู้หญิงคนแก่ไม่มีบ้านอยู่ตอนนี้กลายเป็นเด็กต้องมาเร่รอ่นอ,นรอนนอนริมถนนอีกแล้วทั้งหมดนี้เพิ่มขึ้นนะ,ะเด็กเพิ่มขึ้น16% เป็นครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษที่จำนวนสมาชิกครอบครัวคนไร้บ้านเพิ่มจำนวนขึ้นตอนนี้ที่อเมริกาเมืองต่างเนี่ยห้าเมืองยกตัือย่างให้ฟังมานครนิวโ์กคนไร้บ้าน8 8 0 2 5คนลอสแองเจลิส7 1 3 2 0คนซีแอตเทล1 4 1 4 9คน ซานดิเอโก1264คนและเดนเวอร์1 0 5 4คนทางการสหรัฐให้เหตุผลว่าสาเหตุที่คนไร้บ้านในในบ้านสหรัฐเพิ่มขึ้นมานั้นจาก1ปัญหาเงินเฟอ้อของแพงหมดปัญหาขาดแคลนบ้านการหมดอายุของมาตรการป้องกันการขับไล่ผู้อยู่อาศัยให้ออกจากพื้นที่เช่าระหว่างที่โรคระบาดใหญ่โควิด1 9 นอกจากนี้ในรายงานยังระบุด้วยว่าเกือบหนึ่งในสามหรือราวราวสาเเปอร์เซ็นต์ของประชากรคนไร้บ้านไม่มีที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลานาน,านแล้วคำว่าเป็นเวลาน,านานในที่นี้คือคนไร้บ้านเหล่านี้ไม่มีที่อยู่อาศัยมานาน,านกว่า12เดือนท่านผู้ชมหนึ่งปีท่านผู้ชมไม่มีบ้านอยู่หรือประสบปัญหาการไร้บ้านต่อเนื่องกันมาในระยะเวลา3ปีท่านผู้ชมครับ ผมต้องโยงกลับมาที่บ้านเรานิดหนึ่งพวกเด็ก3นิ้วพวกชังชาติหลายคนชอบและเกินเอาข้อมูลเฮงซวยมาเล่าให้ฟังว่าต้นทุนการอาศัยอยู่ที่บริการนั้นค่าครองชีพถูกกว่าไทยเพราะเมื่อเทียบกับไรายได้ขั้นต่ำแล้วแต่พวกเด็กพวกนี้ท่านผู้ชมนี่คือปัญหาใหญ่ของสังคมไทยเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นพวกมโนโซเชียลกันซะเยอะฝันอยู่แต่ในอินเทอร์เน็ตคีย์บอร์ดไม่เคยไปอยู่จริง และละเลยผู้ที่พูดถึงเรื่องค่าครองชีพในส่วนอื่นในสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นไม่หยุดไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟอ้อการรีดภาษีรายได้ที่หนักน่วงค่าชาวบ้านที่แพงหูฉีการขาดการสนับสนุนของรัฐในเรื่องการรักษาพยาบาลท่านผู้ชมรู้ไหมครับมีรายงานฉบับหนึ่งเผยแพระโดย Moody's Analytics ในปีนี้โดยเฉลี่ยแล้ว เขาบอกครอบครัวของสหรัฐต้องเจียดไรายได้ของตัวเองเกือบเกือบ4 0ทั้งครัวเรือนไปกับค่าเช่าที่อยู่อาศัยจ่ายให้กับเจ้าของบ้านประเด็นท่านผู้ชมครับเรื่องคนไร้บ้านคนจรจัดนี้เป็นปัญหาเรื้อรังในอเมริกาควบคู่ไปกับปัญหาอื่นที่กัดกินสังคมอเมริกาอยู่จริงๆท่านผู้ชมครับเป็นอย่างนั้นจริงๆคือปัญหานี้สาธรารณะที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ าวันนี้ท่านผู้ชมรู้มื่อวันนี้สาธารัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นตัวเลขกลมๆแล้วนท่านผู้ชมครับสาสบล้านล้านาเหรียญสหรัฐสูงไหมท่านผู้ชมสูงมากๆและอีกอย่างหนึ่งพันธบัตรที่อเมริกาพิมพ์ออกมาเพื่อกู้หนี้ยืมสินก็เริ่มขายไม่ออกเพราะคนทั่วโลกเริ่มสงสัยว่าในเมื่อคุณมีหนี้เยอะขนาดนี้คุณจะมีปัญญาจ่ายคืนค่าดอกเบี้ยและในที่สุดแล้วคืนหนี้ที่กู้ยืมไปไหม เรื่อยมาจนถึงปัญหาฟองสบู่ค่างเงินดอลลาร์อันเป็นส่วนหนึ่งที่อเมริกาพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงมาตรการใช้เปโตรโดอลลาร์ในการซื้อขายพลังงานของโลกไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือแกส๊สก็เสื่อมมนขังลงไปเรื่อยๆเพราะทั่วโลกนั้นหันมาให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อนและต้องการที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลลงไปให้มากที่สุด ประกอบกับโลกตะวันตกว้แซงชั่นรัสเซียจากการจากทำให้ชาติอื่นเริ่มใช้เงินสกุลในการซื้อขายพลังงานแทนดอลลาร์กันหมดท้าผู้ชมถ้าดูรายการผมเป็นประจำจะจําได้ว่าผมย้ําแล้วย้าอีกเล่าให้ฟังว่าสังคมอเมริกาทุกวันนี้เป็นสังคมจอมปลอมท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับผมเคยอยู่อเมริกามาเกือบ10ปีอเมริกาวันนี้กับอเมริกาสมัยที่ผมอยู่ นะเมื่อ30 40ปีที่แล้วนั้นมันคนเรื่องเลยหน้ามือกับหลังเท้าเลยเป็นสังคมจอมปลอมหน้าไหวหลังหลอกผมพูดมาแล้วหลายครั้งครั้งหลังสุดคือการที่อเมริกายกมือวีโต้คณะมะติมนตรีความมั่นคงแห่งสาชาชาติที่มีมติให้ดำเนินการหยุดยิงในฉนวนกาซาสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์กับอิสราเอลที่ทุกประเทศ ในจำนวน19ประเทศนั้นยกเว้นอเมริกาเห็นว่าต้องหยุดยิงแต่อเมริกาขัดขวางและน,นี่เป็นการจอมปลอมหรือเปล่าท่านผู้ชมหน้าไหว้หลังหลอกจริงๆยังไม่นับร,รวมกับที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอเมริกาพยายามเชื่อชูนายโซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้ยั่วยุคุกคามรัเสเซียจนในที่สุดเกิดสงครามยูเครนขึ้นมาความพยายามในการแทรกแซงการเมืองในประเทศต,ต่างๆทั่วโลก ท่านผู้ชมจําที่ผมพูดได้มหมว่าอเมริกาตั้งฐานทัพวางกําลังฐานไว้ทั่วโลกคิดเป็นจํานวน750ยกว่าแห่งใน80ประเทศใช้เงินปีหนึ่งมากมายหลายล้านล้านดอลลาร์าสหรัฐในการหล่อเลี้ยงกําลังทหารเหล่านี้ไม่นับรวมกับที่ซื้ออาวุธใช้เงินสนับสนุนกลุ่มการเมืองกองกําลังในประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่ออะไรท่านผู้ชมเพื่อปลุกระดมความวุ่นวายโดยที่ทาทั้งหมดนี้อ้างว่าเพื่อที่ชาวอเมริกันคนสหรัฐ จะได้อยู่ในประเทศได้อย่างสงบสุขมีกินมีใช้เศรษฐกิจรุ่งเรืองและประเทศสหรัฐจะยังสามารถดำรงความเป็นหมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้ต่อไปได้อยู่บนความพังพินาศฉิบหายของโลกและบนความพังพินาศฉิบหายของสังคมอเมริกาเองอเมหิมากครับแต่ในยาที่หลายคนไม่ได้พูดถึงคือสถิติคนไร้บ้านอเมริกาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มันบ่งชี้ให้เราเห็นอะไรบ้าง ท่านผู้ชมครับมันบ่งชี้เห็นเราถึงปัจจัย4ที่มนุษย์ต้องมีคืออาหารยายรักษาโรคเครื่องลุงห่มและที่อยู่อาศัยเห็นได้ชัดเลยคือกว่าครึ่งหนึ่งสมใน4ของปัจจัย4นะั้นอเมริกาย,ยังจัดการดูแลให้ชาวเรือกันไม่ได้มีหน้ำซ้ำยังประสบปัญหาอย,ย่างรุนแรงข้อแรกท่านผู้ชมเรามาพูดเรื่องอาหารก่อนอาหารไม่ใช่เป็นสิ่งที่ชาวอเมริกันขาดแคลน แต่ว่า,า,าชาวอเมริกันกลับมีอาหารขยะมากที่สุดบริโภคที่ล้นเกินไปท่านผู้ชมรู้ว่ามีคนอเมริกันกว่า70ล้านคนกำลังประสบปัญหารโรคอ้วนส่วนคนอเมริกันอีกร้อยล้านคนก็มีปัญหาน้ำหนักเกินซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่อไปก็คือว่าปัญหาในอุตสาหกรรมยาและระบบสาธารณสุขในที่อเมริกาเป็นที่ทราบกันอยู่ว่าอุตสาหกรรมยารวมไปถึงบริษัทประกันสุขภาพทั้งหลาย ได้ครอบงำการเมืองอเมริกันทำให้ชาวอเมริกันมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่สูงมากส่วนบริการทางสาธารณสุขก็คุณภาพต่ำลงไปเรื่อยๆคุณไปถามคนอเมริกันที่อยู่นอเมริกาว่าหาหมอในเมืองไทยกับในอเมริกาที่ไหนสะดวกกว่าคุณภาพดีกว่าและราคาถูกกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมคนอเมริกันอยู่อยู่จำนวนไม่น้อยเลยที่ รวบรวมกันแล้วนั่งรถบัสข้ามพรมแดนอเมริกาไปรักษาโรคตัวเองที่แคนาดาเพราะราคาถูกกว่ามากหรือบางคนมีเงินมีทองหน่อยก็สามารถที่จะซื้อตั๋วบินแล้วก็บินผ่านเม็กซิโกไปที่คิวบาไปรักษาตัวเองที่คิวบาค่ารักษาถูกมากอเมริกาท่าหนึ่งท่านผู้ชมไม่มีประกันสุขภาพหรือแม้ถ้าประกันสุขภาพแล้วเนี่ยวงเงินที่ประกันไม่พอเพียงการรักษานี้ ท่านประชุมจะไม่ได้รับการรักษานะครับอเมหิตมากในขณะประเทศไทยมี30บาทรักษาทุทกโรคและกําลังจะไปถึงจุดที่เรียกว่าใช้30บาทเปลี่ยนเพศได้ด้วยนี่คือความก้าวหน้าของประเทศไทยถ้าพูดถึงเรื่องสุขภาพแล้วอเมริกาต่างกับประเทศไทยฟ้ากับเหวเลยท่านประชมุมที่สำคัญที่สุดท่านประชุมครับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีในอเมริกา ปล่อยให้ในายดุนครอบงำได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยท่านผู้ชมก่อให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อสุขภาวะทางจิตของชาวอเมริกันอย่างรุนแรงมีสถิติระบุว่าคนไร้บ้านคนจรจรัดนั้นมีอยู่20% 20%ในคนไร้บ้านหรือหนึ่งใน5คนมีอาการป่วยทางจิตด้วยข้อที่3ท่านผู้ชมครับเรื่องที่อยู่อาศัยซึ่งผมยกตัวอย่างให้เห็นกันชัดๆแล้วว่า สถรษีคนไร้บ้านคนจอจัดในอเมริกานั้นพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการและกำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเมืองต่างๆล้วนไม่สามารถหาทางแก้ได้เพราะว่าต้นตอของปัญหานั้นเกิดจากระบบเศรษฐกิจของอเมริกาที่ออกแบบให้ในทุนหาส่วนเกินทางเศรษฐกิจได้อย่างไร้ขีดจำกัดจนในที่สุดผู้ที่ด้อยอากาศทางสังคมถูกบีบ กีดกันไม่ให้เข้าถึงปัจจัยสี่ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำรงชีพของมนุษย์ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้บอกว่าบ้านเราประเทศไทยไม่มีคนจราจัตรมีแต่น้อยมากน้อยประเทศไทยเป็นประเทศเล็กเมื่อเทียบกับอเมริกาซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกแล้วเทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยท่านผู้ชมครับลองมาพิจารณากันจากข้อเท็จริงหนุ่มเล่าให้ฟังแล้วใช้ สติปัญญาท่านผู้ชมวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกานี่คือสภาพของประเทศมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกด้วยไงผมยังไม่เข้าใจคนไทยกระเที้ยงกระหือเหลือเกินรวมทั้งคนหลายประเทศกระเที้ยงกระหือที่อยากไปอยู่อเมริกาคนเอเชียไปอยู่อเมริกาแล้วนอกจากเจอปัญหาสี่ข้อนี้แล้วยังต้องเจอปัญหาเหยียดผิวอีกคนเอเชียอยู่ในอเมริกาวันนี้ไม่มีใคร อยู่รอดปลอดภัยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีโอกาสที่ถูกทำร้ายอย่างสูงมากและอเมริกาคือสภาพประเทศที่อ้างว่าเป็นประเทศที่มัง่งคั่งที่สุดในโลกเพราะมีเศรษฐกิจระบบใหญ่ที่สุดในโลกก็ในเมื่อเศรษฐกิจของคุณเปเรีิ์ของนายทุนกลุ่มท,ท,ทุนนิยมเสรีประชาชนที่ยากไร้ของคุณก็ถูกเหยียบย่ำซ้ำเติม ทำงานแทบตายเพื่อเอาเงินมาสนับสนุสนพวกกลุ่มทุนนิยมเสรีคุณมั่งคั่งที่ยู่ในโลกมั่งคั่งแบบไหนล่ะมั่งคั่งกับคนกลุ่มน้อยๆเท่านั้นเองและนี่คือสภาพประเทศที่ไปไล่บีบบังคับคมคูให้ประเทศอื่นๆเป็นลูกไล่ของตัวเองไปเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจการเมืองมาเป็นแบบของตัวเองและนี่เป็นประเทศที่ชี้หน้าด่าจีนและเซียประเทศอื่นว่าล้าหลังเพราะ ปกครองด้วยระบอบเผด็จการและที่สำคัญที่สุดท่านผู้ชมครับและคนบ้าคลั่งอเมริกาบ้าคลั่งระบอบประชาธิปไตยนี่คือสภาพสังคมของต้นแบบของโลกเสรีประชาไต้ลท่านผู้ชมครับเราอย่าหลอกตัวเองเลยเราสามารถเรียนรู้จากปัญหาเรื่องน,นี้ในอเมริกาและมาสะท้อนปัญหาบ้านเราว่าทิศทางการพัฒนาประเทศที่เราควรจะเป็นควรจะเดินไปนั้น น่าจะไปในทิศทางใดกันแน่ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายของวันนี้ผมขอพูดเรื่องหน่อยเรื่องนักโทษ B V v ว p กรณีที่ทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาประเทศไทยแต่ไม่ยอมติดคุกจริงๆแม้จะได้พระ,พระกรรมาหานิคุณลดโทษจำคุกให้เหลือเพียง1ปีแล้วก็ตาม ผมเป็นคนที่เตือนมานานแล้วว่าโทษหนึ่งปีนั้นไปเดี๋ยวเดียวนอนเรืนจำไม่กี่วันก็ออกมานอนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจร้อยกว่าวันไปละจริงๆแล้วผมแนะนำว่าอยู่เงียบๆอยู่โรงพยาบาลเขาให้อยู่อยู่แล้วโรงพยาบาลราชธานจะต้องการอะไรอำนาจทางการเมืองก็มีอยู่ ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้ลำบากเลยแม้แต่นิดเดียวแต่คุณทักษิณไม่ยอมติดคุกเลยแม้แต่หนึ่งวันอยู่เข้าไปแค่12ชั่วโมงแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการออกระเบียบมีการออกระเบียบกมราชธรรมเรื่องจำคุกนอกเรือนจำ เพื่อเอื้อนักโทษอย่างคุณทักษิณสามารถออกจากชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไปนอนสบายชิวๆได้แบบมีโทษหนึ่งปีแต่จำคุกไม่ถึง24ชั่วโมงนะผมมากระตูนให้ดูนะฮะท่านผู้ชมครับผมจะพูดเรื่องนี้กับท่านทิพย์ดีรักษาการทิพย์ดีกมรมราชัณน์และพูดกับเจ้าหน้าที่รชาชััน์ทุกคน ผมเนี่ยเคยติดคุกมาล้วสองปี1ิเดือน27วันที่คองเปรมและตอนท้ายของก่อนที่ผมจะออกนั้นผมย้ายไปอยู่โรงพยาบาลราชธันมเพราะว่าผมอาอยุมากแล้วมีโรคประจำตัวคุณทักษิณเนี่ยไปรักษาตัวโรงพยาบาลตำรวจตั้ง3มเดือน แบกหามกันไปดูแลปกป้องกันเต็มที่ท่านผู้ชมและท่านเจ้าที่ราชธรรนทุกคนทั่วประเทศไทยรู้หรือเปล่าผมนี่เป็นโรคตาตาซ้ายเป็นต้อหินผมจะออกไปรักษาตามีอำนาจทางการเมืองผู้มีอำนาจในในขณะนั้นสั่งอธิบดีกรมราชทรรน สั่งเจ้าหน้าที่รัว่าไม่ให้ผมออกจนกระทั่งตาซ้ายผมเป็นตอนผมตาบอดท่านเจ้าหน้าที่รัฐครับฟังอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งบุตรชายผมนายจินตนาที่รองกุลโวยวายออกมาในที่สุดก็เลยอนุญาตให้ผมออกไปรักษาแต่ก็ไปเช้าแล้วกลับบ่าย และจะออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปให้หมอตรวจซ้ำก็ต้องขออนุญาตกันเยอะชิบหายท่านเจ้าที่ราฐาานและกรมพระราชฐานครับผมนี่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมอยู่ในระเบียบวิน,นัยผมโดนโทษยี่สิบปีแต่ผมอยู่ สปีกว่าแล้วมีพระชาพยธโทษเนื่องในวาระของการเฉลิมฉลองราชาพิเศษก็เลยมีการอภัยให้เป็นกรณีพิเศษสำหรับคนที่เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ลดครึ่งหนึ่งและก็อายุเกิน70สามารถออกได้เลยท่านเจ้าหนี้ราชธานทุกคนครับจากระดับล่างจนถึงรองทิบดีและอธิบดีปัจจุบัน ผมเห็นใจพวกคุณแต่คุณต้องจำอะไรไว้อย่างหนึ่งนะนักการเมืองมาแล้วจากไปสมศักดิ์เทพสุทินรับงานมาเพื่อมาออกระเบียบพวกนี้ซึ่งสมศักดิ์เทพสุทินก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าผมไม่ได้คนออกแต่ท่านก็รู้ใช่ไหมท่านเจ้าหนราทันอธิบดีกรม่รรมนว่าไอ้ระเบียบกักขังอยู่ที่บ้านหรือกักขังนอกเรือนจํานั้นเนี่ย คนอย่างพวกท่านนะนะเจ้าที่รจ้ทางเนี่ยไม่มีวันทำล็อกพวกท่านกลัวจะตายกลัวจะได้หงได้หาต้องเป็นท่านดีบอกมาให้ทิพดีทำเรื่องขึ้นมาเพราะนี่คือเอาการเอาตัวรอดของนักการเมืองคุณก็ต้องทำเรื่องออกมาแล้วก็นักการเมืองก็ทุบตีระหว่างขั้นตอนเรื่องขึ้นมาว่าให้ต้องเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยนะและตั้งเรื่องเอาไว้ ผมก็มีความคิดอย่างนี้ท่านทิพดีแล้วเจ้าที่ราฐธรรน์ท่านรองทิพดีทุกคนที่เป็นกรรมการชุดเนี้อย่างมากที่สุดท่านทิพดีวันนี้รักษาการทิพดีกรมราชัณฑ์ท่านเคยมาจากรองประหลัดและท่านเคยเป็นอธิบดีกรมสุขภาพจิตอธิบดีท่านก็เป็นมาแล้วรองประหลัดท่านก็เป็นมาละถ้าท่านจะถูกย้ายอีกสักครั้งเพราะท่านไม่ยอมตามเขา อย่างเร็วที่สุดท่านก็กลับไปเป็นรองประหลัดเหมือนเดิมและท่านรออายุรอการเกษียณอายุอย่างมีความสุขกับการที่ท่านทำทุกอย่างแล้วชิบหายหมดเป็นตราบาปให้กับตัวท่านให้กับคณะกรรมการให้กับรองอธิบดีทุกคนพวกคุณจะสู้หน้าประชาชนได้อย่างไรลูกหลานพวกคุณ ภรรยาพวกคุณมีเพื่อนมีฝูงเขารู้ว่าคุณเป็นรองทิบดีอยู่ที่กรมพระราชทานเป็นรักษาการที่กรมราชทานเป็นผู้ช่ชาการเรือนจําเป็นผู้ชการเรือนจําโน่นเรือนจนํานี่เขาจะรู้เรื่องนี้ดีกันหมดแล้วเพื่อนฝูงญาติพี่น้องคุณเพื่อนเพืเพ่อนของลูกคุณเพืเพ่อนของภรรยาคุณลึกๆเขาดูถูกเหยียดหยามคุณชิบหายเลยงานนี้ ผมจะเตือนนะฮะศักดิ์ศรีที่คุณต้องรักษาไว้กับความพินาศชิบหายในอนาคตคนอย่างสมศักดิ์อีกหน่อยก็ต้องสิ้นชีวิตไปแล้วทิ้งตำนานที่มีแต่คนหัวร้อยยอะคนอย่างทวีสอดส่องเข้ามาคุณสังเกตสิรัฐมนตรีแม่กระโดดตัวยาวทุกคนเลย ไม่มีใครยอมให้ถามมาที่ดีได้แต่ทานแล้วรับหลังก็ไปกดดันคุณให้คุณต้องผ่านนะคุณต้องผ่านนะให้ชีวิตคุณมีความสุขหรอวะคุณคิดถึงลูกถึงเมียถึงที่บ้านคุณคิดถึงญาติพี่น้องคุณบ้างหรือเปล่าและที่สำคัญคุณคิดถึงศักดิ์ศรีของกรมราชแต่ทานบ้างหรือเปล่าคุณลองมาเปรียบเทียบผมกับ เรื่องที่เกิดขึ้นอันนี้นี่และเปรียบเทียบกับนักโทษอีกเยอะแยะเลยจริงๆแล้วทักษิณชินวัตรคุณเองคุณก็รู้คุณอยู่กรมราชธรรมอาทิตย์ดีกติกามีอยู่ชัดเจนโทษหนึ่งปีถ้าคุณรับเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแล้วคุณอยู่ได้ถึงหนึ่งในสามสองเดือนหนึ่งในสคือสเดือน พอคุาอยู่ครบสี่เดือนแล้วคุณเข้าเกณฑ์สามารถขอพักโทษได้แล้วยิ่งทักษิณชินวัตรอายุเกินเจ็ดสิบปีเขามีข้อกําหนดนี้แล้วถ้าอายุเกินเจ็ดสิบอยู่ครบหนึ่งในสามจากโทษโทษทักษิณแค่ปีเดียวเองก็สามารถยืนเรื่องพักโทษได้คุณต้องยืนในหลักอันนี้ให้แม่นแต่คุณไม่คุณกลัวใช่ไหม คุณกลัวเพราะว่าคุณยังหลงไหลในยศถาบรรดาศักดิ์อยู่เหมือนเดิมทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องสมมตุติอีกไม่กี่วันพวกคุณก็กเกษียณกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรองทิพดีหรือทิพดีแต่ตราบาปที่คุณสร้างวันนี้ให้กับชื่อเสียงของคุณที่คุณทํามาตลอดชีวิตตราบาปที่คุณทําครั้งนี้ให้กับข้าราชการกรมพระธรรที่จะต้องก้มหน้าดูพื้นดิน ไปที่ไหนก็มีแต่คนหัวรเราะเยาะเย้ยข้าราชการกรมรัชทรัร์ผมเชื่อว่าถ้าคุณแข็งตรงนี้ถ้าเขาจะย้ายคุณกลับไปเป็นรองปลหัดให้เขาย้ายไปสิรองทพิปดีถ้าแข็งเรื่องนี้ถ้าเป็นกรรมการแล้วบอกว่าเรื่องการไปจำคุกข้างนอกนั้นยังไม่ชัดเจนไม่ผ่าน ก็นที่คุณทักษิณอยู่มาสามเดือนอีกเดือนเดียวเองแม่งทนไม่ไหวเหรอมันเป็นหาอะไรวะเจ้าหน้าที่กรมราชทันครับทุกคนใครก็ตามที่ยอมสยบตออหน้านักการเมืองคุณก็รู้ว่าแม่งมาแล้วจากไปทวีสอสอเป็นเป็นน้ำดีอีกกี่ปีสมศักดิ์เทพสุทินก็ไม่ได้เป็นแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่ามา ตั้งโต๊ะหมูบูชาเตรียมเอาไว้เสิร์ฟให้ผมเชื่อว่าทักษิณชินวัตรถ้าเจอไม้แข็งวันนี้เขาก็าต้องยอมคุณไปกลัวอะไรคุณไปกลัวอะไรผมแม่งโดนยิงนั้งสองนัดผมยังไม่กลัวเลยอะไรถ้าไม่ใช่ความถูกต้องคุณต้องรักษาความเป็นราชทรรมเอาไว้ ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นเก่าๆลูกพี่คุณหลายคนที่มีชื่อมีเสียงในเรื่องความตรงซื่อตรงเขาจะอับอายขายหน้าแค่ไหนที่สำคัญที่สุดตระกูลคุณจะอับอายขายหน้าแค่ไหนเรื่องนี้มันจะอยู่กับคุณจนตายผมมีข้อคิดดูเพียงแค่เนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกนักการเมืองเชื่อผมดิแลบพน,นันกับผม ใครจะมาทําอะไรคุณได้เลยคุณไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ทําได้อย่างเดียวย้ายคุณย้ายก็ย้ายที่ิไอ้หาโทษนะท่านผู้ชมย้ายก็ย้ายไปดิไม่นักกบาลกูเลยกูอยู่แล้วกูสบายใจกูมองตาทุกคนได้มองเพื่อนร่วมงานได้มองหน้าลูกมองหน้าเมียได้ที่รักเธอเข้าใจฉันนะดีแล้วพี่เราไม่เดือดร้อนอะไรทั้งสิ้น ดีแล้วเพื่อนให้เพื่อนทําดีแล้วท่านประยงครับนี่คือคําตอบสุดท้ายที่ผมจะพูดและผมไม่อยากจะพูดถึงทักษิณชินวัตรเพราะทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเพราะนักการเมืองทั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินและคุณทวีสอดส,ส่องไปบีบอาทิตย์ดีกรมราชัณฑ์ขึ้นอยู่อาทิตย์ดีกรมราชัณฑ์คนนี้มีกระดูกสันหลังหรือเปล่า ถ้าไม่มีกระดูกสันหลังก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเวรกรรมของประเทศไทยก็แล้วกันท่านผู้ชมครับรายการวันนี้จบเพียงแค่นี้เอาไว้อาทิตย์หน้าเราค่อยเจอใหม่สวัสดีครับถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แลวกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วย กดกระดิ่งที่ u t u b e นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม